สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนปวช.ปี2ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยกลับมาเจอกันนะคะในวันอังคารที่15กรกฎาคม2557นะเงียบกันไปเลยนะคะหยุดกันไป4วันเต็มๆนะคะชดวันหยุดอาสาฬหบูชานะติดด้วยเสาร์อาทิตย์แล้วก็ชดเชยวันเข้าพรรษาเออนะคะก็หยุดยาวเลยกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะในวันอังคารนี้ก็คือวันอังคารที่15นั่นเองเนาะนะคะก็นักเรียนของครูเป็นยังไงกันบ้างหยุดยาวเงียบเหงากันเลยใช่คะขอเพิ่มอีกสักหนึ่งวันได้ไหมคะเออนานๆจะได้หยุดทีนะก็ยังไงก็ทยอยเนาะเข้ามาทักทายกันสักนิดนึงละกันนะคะว่าณตอนนี้เนี่ยลูกศิษย์ลูกหาของครูพร้อมแล้วหรือยังนะสำหรับการเรียนนะเข้าห้องกันมาแล้วหรือยังหรือว่ากำลังเลิกแถวอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะกำลังเดินทางเข้ามาใครถึงก่อนก็รีบสกายกันสนิทหนึ่งนะคะหยุดยาวไปเข้าวัดทำบุญตักบาตรเนาะก็ดูบอลกันไปนะจบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วฟุตบอลโลกโอ้ลันลามีความสุขกันไปนะโอ้ยหยุดยาวแบบนี้นะคะนานๆจะหยุดทีเนาะนะดังนั้นนี้เนี่ยก็ได้เวลาเรียนแล้วก็อย่าลืมนะเข้ามาเรียนกันนะคะและที่สำคัญเลยดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะยังไงถ้าเข้ามาแล้วก็สกายกันสักนิดหนึ่งนะคะครูจะได้รู้ว่าณจุดนี้ลูกศิษย์ลูกหาของครูมาพร้อมแล้วหรือยังเดี๋ยวพอสอนปุ๊บสวัสดีค่ะย้อนไปสไลด์เมื่อสักครู่นี้สักนิดหนึ่งได้ไหมคะอาจารย์ที่ขาเพิ่งมาค่ะแซงด้วยนะคะจะได้รู้เรื่องราวของพวกเราว่าอ๋อถึงนี้แล้วยังไม่มานะเดี๋ยวจะได้คุยเมามอยว่าไปเที่ยวไหนกันมาระหว่างนี้นะคะเป็นการรอพวกเราระหว่างการที่จะเข้ามาเรียนเนาะนะคะจะได้รู้กันนั่นเองอ่ะแต่วันนี้นะคะก็จะทบทวนละกันเนาะเรื่องของลูกค้าสักนิดหนึ่งนะคะอย่างที่ครูเคยพูดไปนะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเรื่องของลูกค้าว่าลูกค้าคือใครลูกค้าคือบุคคลสำคัญนะคะที่ธุรกิจเนี่ยนะคะหรือว่าผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยให้ความสำคัญเพราะว่าเขาจะทำธุรกิจประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าลูกค้าเนี่ยเขาพึงพอใจในตัวสินค้าที่เราผลิตเพื่อมาสนองความต้องการของเขาหรือไม่ดังนั้นนะคะภาคธุรกิจต่างๆหรือว่าองค์กรต่างๆหรือว่าบริษัทต่างๆนี่เนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับลูกค้าว่าลูกค้าในเนี้ยเปรียบเสมือนบุคคลสำคัญที่ให้โอกาสให้ความสำเร็จต่อองค์กรนั่นเองแต่สมัยก่อนเราจะชอบคิดว่าลูกค้าคือพระเจ้าโอแม่เจ้าลูกค้าคือพระเจ้าเราต้องคอยกราบการเขาต้องให้ความสำคัญเขาถูกเสมอไม่ใช่แล้วนะมันเป็นยุคโบราณแล้วนะแต่ถ้าเป็นยุคนี้เนี่ยให้เรามองว่าเขาเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้เรานี่เนี่ยประสบความสำเร็จทำให้เรามีรายได้นะทำให้องค์กรนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความก้าวหน้าประสบความสำเร็จนะคะสามารถที่จะทำให้กิจการนั้นน่ะอยู่รอดปลอดภัยได้ก็ให้มองลูกค้าเปรียบเสมือนบุคคลนะคะที่เป็นบุคคลสำคัญแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามองนะในการทำงานของพนักงานเซเว่นนะคะลูกค้าเขาให้เรามองลูกค้าว่าลูกค้าเปรียบเสมือนนะคะคนในครอบครัวทำไมถึงพนักงานเซเว่นนะคะต้องมองลูกค้านะคะเป็นคนในครอบครัวเพราะว่าเราอ่ะจะรักคนในครอบครัวของเรานะคะเห็นเด็กเราก็จะคิดว่าอ๋ออันเนี้ยน้องเรา
เห็นผู้หญิงแก่ๆอ่ะเราก็จะคิดว่าคนนี้เนี่ยคือป้าของเราคืออาของเรานะคือคุณยายของเราอย่างเงี้ยเป็นต้นเราจะมองคนที่เราจะคิดกับญาติของเรานะคะเราจะรักญาติของเราพี่น้องของเรานะเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเราจะรักคนในครอบครัวอยู่แล้วเพราะว่าพื้นฐานของคนไทยนะคะก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นครอบครัวใหญ่มีปู่ย่าตายายลุงป้านะว่ากันไปนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้พนักงานเนี่ยปรับความคิดนอกจากว่าลูกค้าจะเป็นบุคคลสำคัญแล้วนะลูกค้าเนี่ยสำคัญมากกว่าแค่บุคคลสำคัญเขาเหมือนญาติของเราเขาเป็นบุคคลสำคัญมากกว่านั้นคือเขาเป็นญาติของเราที่เราต้องคอยเขาเรียกว่าอะไรดูแลนะเห็นน้องนะเห็นเด็กเล็กๆก็คือน้องของเราเป็นน้องของเราเนาะที่บ้านเรามีน้องเนาะเรามีหลานเนาะเราเห็นคนนี้เราแบบอยากดูแลนะเป็นคนในครอบครัวของเราเห็นคุณยายแก่ๆอ๋อเป็นยายเราเป็นป้าเราก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีก็จะทำให้การทำงานในร้านเซเว่นอบอุ่นเหมือนคนในครอบครัวดูแลคนในครอบครัวลูกค้ามาใช้บริการก็รู้สึกว่าอุ๊ยมาใช้บริการที่ร้านเซเว่นที่นี่ทุกสาขาทั่วประเทศแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูแลเราดีนะอบอุ่นนะเหมือนอยู่ในบ้านอย่างเนี้ยเป็นต้นนะดังนั้นเนี่ยลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลที่เราจะต้องให้ความสำคัญนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่จะทำให้ประสบให้ธุรกิจของเรานั้นประสบความสำเร็จมองให้เหนือกว่านั้นถ้าเป็นพนักงานเซเว่นก็มองว่าลูกค้าเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเราจะได้รักเราจะได้ดูแลนะเขาเหมือนกับว่าเขามาที่บ้านแล้วเขาอบอุ่นมาที่ร้านเซเว่นเหมือนบ้านพนักงานทุกคนก็เหมือนญาติพี่น้องนั่นเองนะคะนี่ก็คือลูกค้าคราวนี้บางทีเราเรียนหนังสือเราก็จะแบบเคยเห็นว่าเอ๊ะบางคำนะในหนังสือในบทเรียนเขาใช้คำว่าลูกค้าบางอันเขาใช้คำว่าผู้บริโภคเอ๊ะมันเป็นอย่างไรทำไมถึงใช้คำว่าลูกค้าหรือว่าบางอันใช้คำว่าผู้บริโภคมันคือตัวเดียวกันใช่ไหมนะคะทบทวนให้มันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะแต่มันจะมีลักษณะคล้ายกันนั่นก็คือถ้าเป็นลูกค้าภาษาอังกฤษจะอ่านว่า consumer ไม่ใช่สิถ้าเป็นผู้บริโภคนะคะจะอ่านว่า consumerConsumer คือใครก็คือคนที่ใช้สินค้าของเราซื้อเสื้อผ้าแล้วเอามาใส่นี่คือผู้บริโภคซื้ออาหารการกินแล้วเอามากินเอามาใช้ซื้อยาสีฟันมาเอามาแปรงนะซื้อข้าวเอามาแล้วก็เอามากินซื้อหวีเอามาใช้อย่างเนี้ยเรียกว่าผู้บริโภคซื้อสินค้าของเรามาแล้วเอามาใช้เรียกว่าผู้บริโภค consumer นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็น customer นะ customer คือลูกค้านะคัสโตเมอร์คือลูกค้าหมายถึงใครก็หมายถึงคนที่ซื้อสินค้าของเราเขาอาจจะไม่ใช้สินค้าของเราก็ได้นะแต่เขาเป็นคนซื้ออย่างนี้ครูยกตัวอย่างทีเช่นนะคะคุณแม่ซื้อผ้าอ้อมให้ลูกคุณแม่คือลูกค้าคุณแม่ซื้อผ้าอ้อมให้ลูกคุณแม่คือคัสโตเมอร์คือผู้ซื้อส่วนลูกเบบี เบบีเด็กๆนะเด็กทารกใช้ผ้าอ้อมเด็กทารกคือคอนซูเมอร์คือผู้ใช้ถามว่าเด็กทารกจะแบบไปซื้อผ้าอ้อมได้ปะไม่ได้ซื้อเองไม่ได้ยังเด็กอยู่ยังไม่รู้เรื่องยังอ้ออยู่ถูกต้องปะดังนั้นคนที่จะซื้อมานะคือใครคือคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ใช้ผ้าอ้อมเด็กหรือเปล่าไม่ใช้นะคุณพ่อคุณแม่ซื้อมาให้ลูกคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ซื้อเรียกว่า customer หรือลูกค้า
นี่คือความแตกต่างสำหรับผู้บริโภคกับลูกค้าลูกค้าคือคนที่ซื้อแต่ผู้บริโภคอาจจะเป็นคนที่ซื้อแล้วใช้ด้วยก็คือซื้อโคโลนมาเอามาทาดับกลิ่นตัวนี่คือผู้บริโภคนะซื้อมาแล้วใช้เลยหรืออาจจะเป็นเด็กทารกก็ได้เด็กทารกเป็นผู้ใช้ผ้าอ้อมเด็กทารกก็เป็นคอนซูเมอร์แต่ว่านะคะเขาไม่ได้เป็นผู้ซื้อผู้ซื้อคือใครคะคัสโตเมอร์คือลูกค้านั่นเองเราก็ต้องแยกให้เข้าใจนะคะสองตัวนี้คอนซูเมอร์กับคัสโตเมอร์ผ่านเนาะอันนี้เคยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทบทวนให้เคยผ่านหูผ่านตามาแล้วนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังจำได้หรือเปล่าจ๊ะ เออนะอาจารย์คะเอาไปหลั่นล้ามาค่ะเออไปเที่ยวมาหยุดยาว4วันลืมไปหมดแล้วค่ะคืนครูไปหมดแล้วอ่ะ ทบทวนให้นะคะสำหรับ consumer กับ customerทักทายนักเรียนครูเพิ่งเข้ามาเนาะนะคะสวัสดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลาคราคราคราสวัสดีนะคะที่ไหนเอ่ยศูนย์การเรียนสะพานควายบอกอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์คะวันนี้ศูนย์การเรียนสะพานควายซ้อมหนีไฟค่ะขอแผนการสอนด้วยนะคะอ๋อแผนการสอนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะซ้อมใช่ไหมตื่นเต้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีก็มีนะซ้อมหนีไฟเตรียมความพร้อมไว้นะทุกปีเนาะสวัสดีสุขุมวิทสวัสดีครับอาจารย์คิดถึงอาจารย์จังเลยครับได้ค่ะทักทายมาที่อื่นๆล่ะตอนนี้เนี่ยเห็นเยอะแยะมากมายนะชลบุรีศูนย์นิคมสยามพาณิชยการบริหารธุรกิจกาญจนบุรีเทคโนโลยีภาคใต้นะศรีธนาพาณิชยการนะคะอักษรพัฒนานะพระรามสองนะจ๊ะสำโรงนะจ๊ะแหมต้องสกิดนะสกายกันมาหน่อยจะได้รู้ว่าระบบสัญญาณเป็นยังไงกันบ้างนะทั่วประเทศโอ้มีตั้งกว่า70กว่าสาขาทั่วประเทศเลยนะเรียนคอนเฟอเรนซ์นะตอนนี้เนี่ยมาสกายอยู่แค่ 2-3 ที่เช้าแบบนี้เนี่ยต้องพร้อมเครื่องสกายใช้ได้ไหมคอมพิวเตอร์เป็นยังไงบ้างภาพและเสียงโอเคหรือเปล่านะจะได้ดำเนินการแก้ไขนะคะอาจารย์ต้นทางจะได้แก้นะคะให้กับนักเรียนเพราะว่าหยุดไปตั้งกี่วันล่ะอู้4วันเลยนะเครื่องมันคงเย็นเต็มที่แล้วแหละดังนั้นต้องวอร์มเครื่องกันซะหน่อยเช้าเนาะนะทุกวันเราจะได้เรียนกันอย่างเขาเรียกว่าอะไรราบรื่นตลอดวันนะจ๊ะโอเคผ่านเนาะ consumer กับ customer consumer คือผู้บริโภค customer คือลูกค้านะจ๊ะนะก็อย่างที่ยกตัวอย่างนะ consumer คือผู้ชายซื้อไอติมมาอากาศร้อนนะก็กินไอติมนะให้ชื่นฉ่ำอย่างเงี้ยเรียกว่า consumer ผู้ชายนะจ๊ะส่วนถ้าเป็น customer นะคะผู้ซื้อนะซื้อผ้าอ้อมลูกเด็กเล็กแดงซื้อไม่ได้หรอกผ้าอ้อมเนี่ยนะคะแม่อยากได้มามิปโกะบอกไม่ได้ยังเด็กอยู่พูดไม่ได้นะคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเป็นผู้เลือกสรรแหมนะรอเรือรอลิงนี่สำคัญมากเลยนะรอเรือรอลิงนะโอเคนะคุณแม่ก็ต้องเป็นคนเลือกสรรนะคะว่าจะซื้ออะไรให้กับลูกของเรานะดังนั้นนี้เนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นผู้ซื้อคัดสรรว่าผ้าอ้อมยี่ห้อนั่นยี่ห้อนี้อะไรดีนะคะแล้วก็มาให้ผู้ชายก็คือเบบีนั่นเองนะคะคือลูกนั่นเองนี่ก็คือความแตกต่างนะสำหรับคอน sumer กับคัสโตเมอร์นั่นเองคราวนี้
ครั้งที่แล้วนะคะครูก็พูดไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะนะคะหรือว่าประเภทของลูกค้านะลูกค้าเนี่ยสามารถแบ่งออกนะคะเป็นทั้งหมด3ประเภทใหญ่ๆได้นั่นก็คือ 1. ผู้บริโภคคนสุดท้ายนะคะ Ultimate Consumer ผู้บริโภคคนสุดท้ายก็ให้เรารู้เลยว่าก็คือประชาชนคนธรรมดาพวกเราเนี่ยแหละคือผู้บริโภคคนสุดท้ายก็คือซื้อสินค้ามาแล้วใช้เลยเรียกว่าผู้บริโภคคนสุดท้ายอย่างพวกเราซื้อเสื้อผ้ามาแล้วใส่เลยซื้อของกินมาแล้วก็กินเลยซื้อสบู่ยาสีฟันมาก็ใช้ตอนเช้าฟอกสบู่แปรงฟันอะไรอย่างเงี้ยซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆมาเพื่อมาใช้เองเพื่อมาสนองความต้องการของตนเองเรียกว่าผู้บริโภคคนสุดท้าย Ultimate ConsumerโอเคนะคะUltimate Consumer ผู้บริโภคคนสุดท้ายคือพวกเราเองเอาให้เข้าใจนะซื้อมาแล้วใช้เลยซื้อมาแล้วบริโภคเลยแต่ตัวที่สองนะคะผู้ขายต่อในที่นี้ผู้ขายต่อคือใครก็อย่างเช่นร้านค้าส่งหยี่ปั้วซาปั้วหรือว่าร้านค้าปิดก็คือซื้อของมาแล้วขายต่อไม่ได้เอามาใช้เลยอย่างเช่นนะพ่อค้าส่งซื้อสินค้ามาจากใครคะจากโรงงานอุตสาหกรรมซื้อสินค้ามาจากบริษัทพอเขาซื้อปุ๊บนะร้านค้าส่งซื้อมาปุ๊บก็ขายต่อให้ใครคะร้านค้าปลีกร้านค้าปลีกก็ขายสินค้าให้กับใครคะผู้บริโภคนะแสดงว่าผู้ที่ซื้อสินค้าของเราผู้ขายต่อในเนี้ยคือซื้อมาแล้วทำการขายนะคะให้กับลูกค้าต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่าผู้ขายต่อ resellers resellers ผู้ขายต่อถือว่าเป็นลูกค้าเหมือนกันนะลูกค้าของโรงงานก็คือร้านค้าส่งร้านค้าส่งไปซื้อของมาจากโรงงานมันจะได้ต้นทุนที่ถูกกว่าถูกต้องป่ะร้านค้าส่งขายของให้กับร้านค้าปลีกร้านค้าปลีกคือลูกค้าของร้านค้าส่งถูกต้องไหมขายของเป็นล็อตๆใหญ่ๆร้านค้าส่งนะคะร้านค้าปลีกก็ทำหน้าที่ขายสินค้าให้กับผู้บริโภคร้านค้าปลีกจะขายสินค้าแยกชิ้นร้านค้าปลีกก็เป็นผู้ขายต่อเช่นเดียวกันนะลูกค้าของร้านค้าปลีกคือใครคะผู้บริโภคคนสุดท้ายนี่คือลักษณะของลูกค้าที่เป็นผู้ขายต่อและตัวสุดท้ายนะคะผู้ซื้อสินค้าอุตสาหกรรม industrial buyer industrial buyers ผู้ซื้อสินค้าอุตสาหกรรมก็คือผู้ที่ซื้อสินค้าแล้วนำไปผลิตต่ออาทิเช่นนะคะเป็นโรงงานขายผลิตน้ำผลไม้น้ำส้มคั้นอ่ะสมมตินะนะคะผู้ซื้อสินค้าอุตสาหกรรมก็ต้องซื้ออะไรคะซื้อส้มซื้อขวดซื้อฝาซื้อฉลากนะคะซื้อกล่องนะเพื่อมาทำการผลิตเป็นอะไรคะเป็นน้ำส้มคั้นขายเอาน้ำส้มเอาส้มนะผ่านกระบวนการการผลิตนะคะคั้นน้ำออกมาปรุงรสนะคะแล้วก็บรรจุใส่ขวดติดฉลากปิดฝานะคะแพ็คลงกล่องเพื่อทำการขายดังนั้นพวกโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องไปซื้อวัตถุดิบนะคะจากแหล่งอื่นๆอาทิเช่นซื้อส้มจากชาวไร่ไร่ส้มซื้อขวดนะคะจากโรงงานผลิตขวด
ซื้อกล่องจากโรงงานผลิตกล่องเขาต้องซื้อทีละเยอะๆเพื่อเอาไปทำการผลิตอย่างนี้เรียกว่าผู้ซื้อสินค้าอุตสาหกรรมซื้อวัตถุดิบต่างๆมาเพื่อทำการผลิตเป็นสินค้าใหม่นั่นเองนะคะเรียกว่าผู้ซื้อสินค้าอุตสาหกรรม industrial player buyer นั่นเองนะจ๊ะนี่คือการแบ่งนะคะประเภทของผู้ซื้อหรือว่าลูกค้าแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆที่1ผู้บริโภคคนสุดท้าย ultimate consumers นะ2ผู้ขายต่อ resellers 3ผู้ซื้อสินค้าอุตสาหกรรม industrial buyersนั่นเองนะคะก็เข้าใจเนาะเรื่องของลูกค้านะคะสวัสดีครับอ่านว่าอะไรอ่ะสวัสดีครับวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการพารันไซร้อยเอ็ดนะจ๊ะต่อด้วยที่ไหนเอ่ยนะฮะเทคโนโลยีเอเชียนะจ๊ะต่อด้วยนะฮะอุดรธานีนะพระราม2นะคะแล้วก็พาณิชยการกาฬสินธุ์นะจ๊ะโอ้ทยอยกันมาเนาะนะคะเช้าๆนะอาจารย์คะหยุดไป4วันหนูนี่โอ้โหดูบอลจนดึกดื่นเลยค่ะหรือว่าแบบพักผ่อนกับครอบครัวอย่างมีความสุขนะไปไหว้พระไปเวียนเทียนไปทำบุญกันโอ้ย4วันนะคะพอเปิดเทอมปุ๊บมันลืมไปแล้วค่ะว่าการเปิดเทอมเป็นยังไงหนูมีความสุขจนล้นปรี4วันทำการนะหยุดไปนะโอ้นะก็มาแล้วก็ทักทายกันละกันเนาะเข้ามาทักทายจะได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมกันไปถึงไหนแล้วบ้างนะทดสอบระบบสกายดูซิว่าครูเห็นไหมนะวิทยาลัยของเราแต่ตอนนี้เนี่ยก็เห็นอยู่หลายที่นะโอ้นะก็เข้ามาได้นะจ๊ะผ่านนะคะหัวข้อนี้อันนี้ทบทวนแล้วครั้งที่แล้วนะครูก็พูดไปนะเกี่ยวกับเรื่องของประเภทของลูกค้าลูกค้ามีหลายประเภทที่เราได้เจอกันนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ช่างพูดนะลูกค้าใจเร็วนะคะเจอกันบ่อยเหลือเกินนะคะลูกค้าช่างคิดลูกค้าลังเลใจลูกค้ามั่นใจโอ้เจอเยอะแยะมากมายเพราะเรามีประสบการณ์ในการขายของนะที่ร้านเซเว่นเราได้เจอลูกค้าที่มีความหลากหลายแน่นอนนะคะซึ่งเราเนี่ยนะคะก็ต้องมีวิธีการนะในการรับมือลูกค้าประเภทต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าลูกค้านะคะที่เราเจอกันนะมันมีอะไรกันบ้างอันแรกเลยที่เจอกันบ่อยๆนะคะโลกร้อนแล้วคนก็ร้อนด้วยนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบชอบทำอะไรรวดเร็วนะคะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเจอลูกค้าประเภทนี้นะคะชอบทำอะไรรวดเร็วไม่ชอบการให้บริการชักช้าเบื่อหน่ายโอ้ยนะอยากจะทำอะไรให้มันปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเจอแบบนี้บ่อยไหมคะมาลองแลกเปลี่ยนกันหน่อยซิเจอกันบ่อยไหมลูกค้าแบบนี้เจอกันบ่อยค่ะอาจารย์โดยเฉพาะตอนแคชเชียร์คิดตังนี่เนี่ยโดยเฉพาะถ้าเกิดสมมุติว่าอยู่แบบช่วงเทศกาลตามปั๊มนะคะโอ้โหลูกค้านี่แบบเยอะแยะมากมายเลยค่ะครูขาแล้วก็ต่อแถวเนาะหนูก็เป็นพนักงานนะคะหนูก็ต้องคิดเงินให้กับลูกค้าบางทีลูกค้าซื้อเยอะหนูก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงกลัวพลาดเดี๋ยวถ้าพลาดมาแล้วก็จะมีปัญหาลูกค้าก็พอถึงคิวปุ๊บก็จะโวยวายโอ๊ยทำไมทำช้าจังอุ้ยนู่นนี่นั่นเกิดแบบนี้เป็นไงคะก็รู้สึกเศร้าใจนะลูกค้าเร่งบางทีเราก็แบบ
เป็นไงคะโอ้รวนกันเหมือนกันเนาะบางทีลูกค้าพูดหรือว่าอะไรเงี้ยนะเราก็พยายามรีบทำให้บางทีเราก็อาจจะเกิดการผิดพลาดได้นะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นพนักงานขายทั่วไปเนาะก็จะต้องเจอลูกค้าที่แบบนะอยากงุ่นอย่างงี้รวดเร็วนะวิธีการแก้สำหรับพนักงานขายประเภทนี้ก็คือถ้าเจอแบบนี้นะคะก็แนะนำขายสินค้าให้มันตรงจุดไม่อ้อมค้อมสินค้าเราดีตรงไหนแล้วพูดไปเลยนะคะไม่ต้องชักแม่น้ำทั้ง5ตรงประเด็นเข้าเนื้อเลยอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเจอลูกค้านะในร้านเซเว่นเนาะที่ลูกค้าแบบใจเร็วนะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนะสิ่งแรกเลยนะถ้าเกิดเขาโวยวายก็ต้องขอโทษเขามันก็อาจจะเป็นความจริงที่เราอาจจะคิดตังช้านะคะหรือว่าเข้าแคชเชียร์ค่ะแล้วให้บริการอาจจะช้าจนเกินไปก็ต้องขอโทษก่อนต้องขอประทานโทษด้วยนะคะเดี๋ยวจะดำเนินการให้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็ต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่ขอโทษจากใจไม่ใช่แบบต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวจะทำให้มันเร็วขึ้นโอ้พูดอย่างนี้ไม่ได้นะคะเราต้องพูดด้วยใจเนาะเราทำงานบริการนะสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะคือการบริการด้วยใจแล้วเราอย่าใช้กิริยามารยาทที่ไม่ดีกับลูกค้าลูกค้าเปรียบเสมือนคนในครอบครัวของเราเนาะนะคะดังนั้นเราก็ต้องพูดกับคนในครอบครัวของเราดีๆนะขอประทานโทษจริงๆนะคะที่ให้บริการช้าเดี๋ยวจะรีบดำเนินการให้นะคะอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเจอลูกค้าประเภทใจเร็วเราอย่าใจเร็วตามนะคะเราก็พยายามทำให้มันเร็วขึ้นแต่ก็อยู่ในความระมัดระวังไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเกิดการผิดพลาดได้นะจะเกิดผลเสียตามมาดังนั้นก็พยายามนะทำให้เร็วขึ้นสักนิดหนึ่งนั่นเองนะคะตัวต่อมาถ้าเจอลูกค้าแบบช่างคิดคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วกุ้ม คิดมาก นะอันนั้นจะดีไหมอันนั้นจะดีไหมอันนี้จะเป็นยังไงซื้อแล้วคุ้มไหมเปรียบเทียบราคาดูรายละเอียดนะอันนี้กี่แคลอรี่กินเข้าไปแล้วจะอ้วนไหมนะจ๊ะให้พลังงานเท่าไหร่มีส่วนผสมอะไรมีน้ำตาลมากน้อยแค่ไหนครูเป็นประเภทนี้ดูเยอะลึกซึ้งเจอลูกค้าประเภทนี้วิธีการแก้ไขอย่างไรนะคะก็คือต้องให้รายละเอียดนะเกี่ยวกับตัวสินค้านะคะเพราะว่าบางทีพรุ่งนี้เนี่ยเขาช่างคิดนะเขาใส่ใจเรื่องของรายละเอียดดังนั้นพนักงานขายต้องให้ความสำคัญนะคะโดยการที่บอกรายละเอียดว่าไอ้สินค้าของเรานั้นน่ะมันเป็นอย่างไรและที่สำคัญต้องใจเย็นหน่อยเพราะบางทีลูกค้าประเภทนี้เนี่ยเขายังไม่ค่อยตัดสินใจเขาจะแบบคิดกลับบ้านไปแล้วก็ไปคิดใหม่แล้วก็มาใหม่นะมาหลายเที่ยวอะไรเงี้ยจนเราแบบเมื่อไหร่จะซื้อนะคะถ้าเจอแบบนี้เนี่ยก็ให้ใจเย็นๆให้เวลาลูกค้าเขาสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นบุคคลที่แบบกว่าจะได้เงินมามันค่อนข้างยากลำบากเนาะดังนั้นนี้เนี่ยก็ต้องใช้จ่ายนะคะอย่างเขาเรียกว่าอะไรถี่ถ้วนนะคะดูซิว่าสินค้าที่เขาซื้อไปแล้วเนี่ยมันคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่นะคะก็ต้องให้เวลาเขาในการตัดสินใจหน่อยเนาะโอเคนะคะสำหรับลูกค้าประเภทช่างคิดนะสวัสดีนะคะอยุธยาสวัสดีเพชรเกษมนะคะฉันแอมโมสวัสดีด้วยนะคะต่อด้วยพาณิชย์การลานนาและเทคโนโลยีสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์นภพัฒน์กินเกสรนะคะโอ้ก็สวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ส่งพระจันทร์นะคะแล้วก็หัวใจหมุนรอบตัวเองมีความรักโอเคไหมคะหัวข้อนี้เจอลูกค้าแบบนี้นะใจเย็นไว้ก่อนนะคะให้เวลาเขาสักนิดนึงแล้วก็ให้ข้อมูลรายละเอียดกับลูกค้าต่อมานะจ๊ะเจอลูกค้าลังเลใจพวกเราเคยเจอไหม
อันนี้ก็สวยนะอันนี้ก็ดูดีเนาะสีนั้นก็น่ารักสีนี้ก็ใช่นะหรือว่าแบบเออจะกินสโมกี้ไบดีหรือว่าจะกินลองเป่าดีเออตัดสินใจไม่ถูกอยากกินทั้งสองอย่างเลยสโมกี้ไบก็น่ากินเนาะอุ้ยลองเป่าก็อิ่มอร่อยเอ๊ะกินอันไหนดีอะลังเลใจยืนอยู่นั่นแหละนะคะเออให้ตัดสินใจสักทีหนึ่งนะคะพนักงานขายก็รอให้บริการเนาะว่าคุณพี่จะเอาอะไรดีนะจะเอาฟุตลองนะหรือจะเอาสโมกกี้ไบท์หรือว่าจะเอาลองเป่าดีนะจะเอาฮ่องเต้ดีหรือเปล่าตัดสินใจไม่ได้ลังเลใจนะคะเจอแบบนี้นักเรียนทำไงดีจ๊ะถ้าเจอสมมติเจอลูกค้าแบบฟุตลองอ่ะหรือว่าจะเอาลองเป่าดีเป็นนักเรียนจะแนะนำยังไงคะไหนใครช่วยครูหน่อยซิศูนย์การเรียน อยุธยาสะพานควายพระราม2เพชรเกษมหรือว่าจะเป็นลานนานะคะอักษรพัทยาเทคโนสงขลาศรีธนาเทคโนภาคใต้พลานชัย101ไหนซิบริหารธุรกิจกาญจนบุรีสิคะช่วยครูหน่อยซิเจอลูกค้าฟุตลองกะลองเป่าตัดสินใจไม่ได้สักทีหนึ่งยืนอยู่หน้าแคชเชียร์ของเราจะพูดกับเขายังไงดีคะเจอลูกค้าลังเลใจยังไงอยากกินฟุตลองก็อยากกินลองเป่าก็อยากกินส่งขาบอกแนะนำโปรโมชั่นสินค้าตัวไหนที่มันอยู่ในโปรโมชั่นให้ลูกค้าจัดไปเลยใช่ไหมถ้าสมมติว่าตอนนี้ลองเป่ามีโปรโมชั่นอยู่ก็แนะนำโปรโมชั่นให้ซื้อเลยนะจ๊ะโอ้ยไม่เอาอ่ะโปรโมชั่นน่ะอยากกินแค่อย่างเดียวอ่ะแต่ไม่ตัดสินใจไม่ถูกเลยว่าจะกินฟุตลองลองเป่าดีอ่ะทำยังไงดีอ่ะโปรโมชั่นเธอก็ปฏิเสธจะบอกว่าไงดีฟุตลองกับลองเป่าเจอแบบนี้แนะนำโปรโมชั่นละเป็นหนึ่งทางเลือกแต่ถ้าเกิดสมมติลูกค้าบอกไม่เอาโปรโมชั่นบอกมีเงินไม่พอฟุตลองกับลองเป่าทำไงดีแก้ไขยังไงดีแนะนำสินค้าตัวไหนดีคะเราจะพูดกับลูกค้ายังไงฟุตลองกับลองเป่าเราก็ต้องสรุปให้ลูกค้าเราอาจจะถามว่ารับทั้งสองอันเลยมั้ยคะฟุตลองก็กินแบบเขาเรียกว่าอะไรคะสะดวกรวดเร็วอ่ะลองเป่าก็รับประทานแล้วก็อิ่มดีนะคะงั้นคุณพี่เนี่ยรับทั้งสองตัวเลยมั้ยคะไม่เอาเงินไม่พอ ทำไงดีอ่ะนะตัดสินใจให้เลยงั้นคุณพี่เอาเป็นฟุตลองดีไหมคะนะคะตัดทางเลือกเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสินค้าตัวนี้กำลังกริลอยู่นะคะคุณพี่รับได้เลยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นลองเปล่าเนี่ยต้องเข้าไมโครเวฟก็จะใช้เวลาสักนิดนึงคุณพี่จะรับอันไหนดีคะน่าจะเป็นฟุตลองดีไหมคะสะดวกดีค่ะรับประทานง่ายอ่ะก็ว่ากันไปนะจ๊ะก็ต้องสรุปให้เขาเลยอ่ะนะเขาไม่สรุปสักทีนึงบอกไม่มีตังค์ไม่พอ2อันไม่ได้สรุปให้เลยเสนอทางเลือกให้มันน้อยลงอย่างที่อยุธยาบอกนะคะสรุปไม่ได้สรุปให้นะเอาตัวนี้ไปละกันตัวนี้เนี่ยกิวกำลังเสร็จพอดีเลยนะเดี๋ยวหยิบมาแล้วหั่นให้เลยแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นลองเปล่านะต้องเวฟอีกนะเสียเวลาคุณพี่เอานี้เลยละกันเนาะสรุปให้นะคะอย่างเนี้ยก็เป็นการช่วยบางทีลูกค้าเขาก็แบบบางคนขาดความมั่นใจไม่รู้จะเอาอันไหนในฐานะที่เราเป็นพนักงานขายเรามีประสบการณ์เนาะเราอาจจะตัดสินใจให้จะเอาเสื้อสีชมพูหรือสีฟ้าดีตัดสินใจไม่ถูกใจก็ชอบชมพูอีกใจนึงก็ชอบสีฟ้าดังนั้นในฐานะที่เราเป็นพนักงานขายเราก็ดูบุคลิกของลูกค้าเราได้ดูจากสีผิวดูจากลักษณะองค์ประกอบของลูกค้าเราอาจจะแนะนำว่าอุ๊ยคุณพี่เหมาะกับสีนี้มากกว่านะคะนะใช้สีชมพูมากกว่าก็ดูหวานๆดีค่ะเข้ากับสีผิวคุณพี่ด้วยนะคะอย่างนี้เป็นต้นก็แนะนำให้เลยนะจ๊ะ
ขอบคุณมากสำหรับศูนย์การเรียนอยุธยากับเทคโนโลยีสงขลานะจ๊ะต่อลูกค้ามั่นใจในตัวเองเป็นลูกค้าที่มีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะชอบตัดสินใจด้วยตัวเองเราแนะนำอะไรเขาก็จะแบบฉันรู้อยู่แล้วรู้ข้อมูลหมดแล้วนะคะเธอไม่ต้องมาตัดสินใจฉันโอ้ no ตัดสินใจเองนะคะอย่างเนี้ยหรือว่าเป็นบุคคลที่ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปให้ข้อมูลเขาเพราะเขาจะเป็นบุคคลที่หาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วถ้าเจอลูกค้าแบบนี้นะพนักงานขายก็ควรจะให้ลูกค้านี้เนี่ยเลือกสินค้านะคะอย่างตามใจชอบเพราะเขาเป็นคนหาข้อมูลมาอยู่แล้วแหละนะแล้วก็อย่าไปแสดงความคิดเห็นโต้แย้งลูกค้าเพราะลูกค้าที่มีความเชื่อมั่นในตนเองเนี่ยเขาก็จะแบบเชื่อในตัวเองมากนะคะใครพูดอะไรเขาก็จะเป็นไงคะไม่สนใจไม่เชื่อเพราะว่าเขารู้ว่าเขาหาข้อมูลมาดีแล้วเพราะเขาเชื่อมั่นในตนเองดังนั้นเวลาเขาพูดอะไรอย่าไปขัดเขาอย่าไปโต้แย้งเขาปล่อยให้เขาเลือกนะสาจะรอให้เขาถามนะคะเขาบอกเอ้ยน้ออะไรอย่างนี้เขาถามเราจึงค่อยให้อะไรคะความคิดเห็นนะคะหรือว่าตอบคำถามเขาไปนะอย่าไปแบบให้ข้อมูลเขาโอ๊ยไม่จริงอ่ะพี่ไปดูในเน็ตมาแล้วอ่ะเนี่ยไปในพันทิปมาในเว็บพันทิปเขาบอกมาว่าเขารีวิวมาว่ามันเป็นแบบนี้พี่ไม่เชื่อหรอกรุ่นนี้อ่ะเขาบอกว่ามีปัญหาเยอะแยะอู่นะดังนั้นอย่าไปโต้แย้งเขารอให้เขาเนี่ยถามเรานะคะปล่อยให้เขาเลือกนะอย่าไปโต้แย้งเขาจนขวาเขาแบบอยากจะให้เราแสดงความคิดเห็นหรือว่าอยากจะให้เราแนะนำเราถึงค่อยแนะนำนั่นเองนะคะถ้าเจอลูกค้าแบบนี้เราก็ควรจะแก้ไขแบบนี้นั่นเองนะคะแต่เป็นการที่ดีนะคะที่ว่าลูกค้ามีการหาข้อมูลก็แสดงว่าเขามีความสนใจในตัวสินค้าเขาหาข้อมูลมาในการตัดสินใจของเขามันก็ทำให้แบบง่ายมากยิ่งขึ้นในการที่จะซื้อสินค้าแต่ก็อย่างที่บอกแหละนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าเราควรจะเข้าไปในช่วงจังหวะไหนถ้าเกิดเขากำลังเลือกอยู่เขากำลังไอ้นี่อยู่เราก็ควรที่จะให้โอกาสเขานะคะในการเลือกสรรก่อนจนขวาเขาแบบเอ้ยน้องๆไอ้อย่างนี้มันยังไงพี่ไปเปิดในเน็ตแล้วมันเป็นแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงอ่ะถ้าเขาถามความคิดเห็นของเราเราก็ค่อยตอบนั่นเองนะคะเจอลูกค้าแบบนี้วิธีการแก้ง่ายมากเลยโอเคไหมเคยเจอไหมเคยเจอไหมหรือว่าใครเป็นแบบนี้บ้างลูกค้าที่แบบเชื่อมั่นในตนเองเคยเจอเขาน่าจะเคยเจอบ้างนะบางคนนะลูกค้านี่แบบรู้หมดทุกอย่างเลยนะคะจะแนะนำอะไรก็แบบโอเคค่ะถ้าลูกค้าทราบแล้วก็เนาะแล้วก็จะไปว่าอะไรได้นะคะนอกจากคอยเสริมคอยให้คำแนะนำนั่นเองตัวต่อมาเจอลูกค้าประเภทเงียบอันนี้นะคะเงียบนี้เนี่ยให้บริการยากหน่อยพอเขาไม่เปิดใจนะเขาก็จะแบบประมาณว่ายังไงล่ะถามอะไรก็ไม่พูดนะคะเดินเข้ามาจับสินค้าดูสินค้านะเราถามอะไรก็เงียบไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสหรือว่าแบบเป็นคนปิดตัวเองอ่ะวังเวงพนักงานขายเป็นยังไงคะนะต้องพยายามเพราะว่าลูกค้าประเภทนี้ขายยากจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้เอาไม่ทันอ่ะเดี๋ยวอันนี้ก่อนประเภทเงียบก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวย้อนให้อ่ะนะคะเจอลูกค้าแบบนี้ที่แบบยากๆเจอลูกค้าที่แบบเงียบไม่แสดงออกซึ่งอารมณ์นะคะเดินมาเราทำไงคะพนักงานขายเจอแบบนี้นะแอดวานมากเราจะต้องเข้าไปชวนคุยสอบถามไม่ทราบว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคะไม่ทราบว่าคุณพี่สนใจสินค้าตัวไหนคะ
นะใช้คำถามปลายเปิดให้เขาแสดงความคิดเห็นหรือว่าให้เขาพูดไปปุ๊บเงียบปุ๊บทำไงล่ะนะเราก็อาจจะต้องสร้างบรรยากาศในการยิ้มแย้มนะคะก็รอจังหวะจนกว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะแบบสนใจจริงๆแล้วเขาก็อาจจะหันมามองเราอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเข้าไปเสริมในการที่เราเข้าไปเสริมก็จะบอกเรื่องของรายละเอียดนะของตัวสินค้าแล้วก็คอยบริการนะคะก็คือคอยดูว่าเออลูกค้าตอนนี้เนี่ยเขาจะอะไรยังไงเขาเดินมาแบบนี้เอ๊ะจับสินค้าตัวนี้นานๆพลิกแล้วพลิกอีกนะดูอยู่นั่นแหละแสดงว่าเขาสนใจเราก็เข้าไปแนะนำนะให้รายละเอียดอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะบางทีลูกค้าบางคนชอบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพื้นที่ส่วนตัวในการซื้อสินค้าจะไม่ชอบให้พนักงานเข้ามาวุ่นวายกับเขานะขอพื้นที่ส่วนตัวได้ไหมขอได้ชื่นชมความงามของตัวสินค้าได้ไหมนะจ๊ะเซเว่นแวรูชื่นชมความงามแห่งชีวิตนะเดินเลือกซื้อสินค้านะคะก็ยังแบบไม่อะไรไม่อยากพูดไม่อยากจาอะไรอยากดูเฉยๆก่อนถ้าสนใจนะคะคุณค่อยเข้ามาดังนั้นเนี่ยพนักงานขายก็ต้องคอยดูปฏิกิริยาของลูกค้านะว่าลูกค้ามีปฏิกิริยายังไงจับสินค้าบ่อยใช่ไหมพลิกแล้วพลิกอีกอยู่กับมุมนี้นานๆแสดงว่าลูกค้าอาจจะมีความสนใจในตัวสินค้าตรงนี้ดังนั้นพนักงานขายต้องคอยสังเกตเมื่อพนักงานขายสังเกตแล้วนะคะเราก็จะทำยังไงคะอ๋อเข้าไปให้รายละเอียดนั่นเองและที่สำคัญก็สร้างบรรยากาศให้มันรู้สึกแบบโอเคเป็นใช้ลูกค้าเงียบมาเราก็แบบครึมไปด้วยเลยอย่างนี้ไม่เอานะคะนี่คือเจอลูกค้าแบบนี้เราก็ต้องมีการแก้ไขสถานการณ์นั่นเองนะจ๊ะพาณิชยการเชียงใหม่นะจ๊ะยิ้มแบบยิ้มเยาะอ่ะยิ้มมุมปากพาชันยิ้มใช่ไหมทยอยเข้ามากันนะคะลูกค้าประเภทเงียบใครเป็นประเภทนี้บ้างลูกค้าประเภทเงียบไม่ค่อยมีอ่ะนะวัยรุ่นอย่างเรานี่จะโก้คุยเก่งอยู่แล้ว ใช่ไหมมาเจอพนักงานไปชวนคุยเลยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะคะแต่บางคนก็จะมีแบบโลกส่วนตัวเวลาซื้อของนะบางทีเราก็ไม่อยากคุยแล้วก็อยากจะชื่นชมความงามแห่งชีวิตเราแกร่งกล้าสัจจะวาจาสามัคคีมีน้ำใจมาแล้วทำงานมาเหนื่อยแล้วเราช่วงเวลาแบบชื่นชมความงามแห่งชีวิตเดินช้อปปิ้งแล้วก็อยากจะแบบช้อปปิ้งแบบชิลๆดูนู่นดูนี่ถ้าสนใจก็ซื้อถ้าไม่สนใจก็เดินออกอะไรประมาณนี้เนาะก็ไม่อยากจะแบบพูดคุยอะไรกับใครนะคะไอ้ตรงนี้เนี่ยพนักงานถ้าอยากจะประสบความสำเร็จก็ต้องคอยสังเกตนะคะลูกค้าแล้วก็ดูจังหวะว่าจะเข้าไปให้บริการกับลูกค้าในช่วงไหนดีนะจ๊ะอันนี้เนี่ยน่าจะออกข้อสอบนะเรื่องของประเภทของลูกค้านะครูอาจจะถามว่าเจอลูกค้าแบบนี้เราจะมีการแก้ไขสถานการณ์อย่างไรเราก็ลองดูเนาะนะคะเราเก่งแล้วปวช.ปี2เจอลูกค้าหลายประเภทอยู่แล้วเนาะเราก็ต้องรู้อยู่แล้วจะเจอแบบนี้เราจะแก้ไขอย่างไรนั่นเองนะคะย้อนให้นะหน้านี้เสร็จไหมคะลูกค้าเงียบมั่นใจในตัวเองตะกี้ไม่ทันเนาะสำหรับสุขุมวิทนะคะไม่ทันลานหน้าไม่ทันก็ให้เวลานะจ๊ะมั่นใจในตัวเองรู้อับดุลรู้ทุกอย่างนะหาข้อมูลมาแน่นเอียดเวลาลูกค้าแนะนำโอ้รู้อันนี้เนี่ยอ่านมาแล้วในเน็ตก็เปิดดูแล้วเนี่ยโอ้ยตายแล้วรุ่นนี้ไม่ดีหรอกเขารีวิวกันมาแล้วเขาแบบไอ้นี่มาแล้วบอกว่ารุ่นนี้มันแบบนี้โอ้ไม่เอาพี่ไม่ชอบรุ่นนี้แนะนำรุ่นนี้คุณพี่บอกว่าคุณพี่รู้แนะนำตัวนี้อุ้ยอันนี้ก็ไม่เอาหรอกอันนี้เนี่ยนะพี่ไปอ่านมาแล้วนะในนิตยสารนะเขาบอกว่าโอ้ยนะมัน
ใช้ได้2ซิมโอ้ย2ซิมนี่ครัวมันชอบมีปัญหาเวลาสับซิมกันเนี่ยโอ้ปวดหัวพี่ไม่ชอบลูกชายพี่ใช้อยู่พี่ไม่ใช้หรอกรุ่นนี้เนี่ยโอ้นะหรือว่าคุณพี่จะเป็นรุ่นนี้ดีคะรุ่นนี้นี่เนี่ยก็เป็นสมาร์ทโฟนอีกรุ่นนึงนะคะโอ้ยไม่เอาดูทีวีโอ้พี่ไม่ดูทีวีอยู่แล้วโอ้ยกลับบ้านไม่ดูทีวีก็ได้ดูทำไมจอเล็กๆโอ้คุณพี่รู้หมดเลยนะแล้วคุณพี่จะชอบสินค้าตัวไหนนะคะอันนี้มีค่า Samsung Hero โอ้ดีเนาะราคาไม่แพงเราไอ้เจอแบบนี้นะบางทีเราก็ต้องแบบเขาเรียกว่าทำใจนิดนึงเราก็อย่าไปเพิ่งไปแนะนำเพราะให้เขาเนี่ยเป็นผู้เลือกเองนะถ้าเราไปแนะนำเขาบอกพี่รู้พี่เห็นพี่หาข้อมูลมาแล้วดังนั้นนะเราก็ต้องปล่อยให้เขานะให้เขามีช่วงเวลาของเขานะให้เขาดูให้เขาอะไรก่อนแล้วเราค่อยแนะนำหรือว่าอธิบายเสริมเพิ่มเติมให้แล้วที่สำคัญอย่าไปแย้งเขาห้ามโดยเด็ดขาดนะคะเพราะเขารู้ดังนั้นเนี่ยเราก็คอยเสริมนะคอยเสริมโอเคผ่านนะลูกค้ามั่นใจมั่นใจในตนเองคุณทำได้ตัวต่อมาอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของครูอีกอย่างนึงคือจะเป็นลูกค้าประมาณช่างพูดนะโอ้จะชอบเวลาไปซื้อของแล้วก็จะชวนพ่อค้าแม่ค้าคุย คุยนู่นคุยนี่อะไรอย่างเงี้ยนะจะบอกว่าเป็นคนอัธยาศัยดีเนาะชวนพ่อค้าแม่ค้าคุยอะไรเงี้ยครูเป็นบ่อยนะใครเป็นแบบครูบ้าง ลูกค้าช่างพูดเมาคุยโอ้ยจะไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ยก็เมาแบบโอ้ยพี่นี่นะอย่างงู้นอย่างงี้หาเรื่องไปคุยกับเขาได้นะคะพาเขาเรียกว่าอะไรออกนอกเรื่องแทนที่ลูกค้าจะได้ทำการเสนอขายสินค้าเนาะนะลูกค้าก็ชวนนู่นชวนนี่พนักงานไม่ได้ขายสักทีหนึ่งก็ต้องคอยตอบคำถามชอบคุยเป็นคนสนุกสนานล่าเริงพวกนี้เนี่ยข้อดีของเขาคือเขาเนี่ยจะสามารถแนะนำสินค้าต่อให้กับเราได้พอเขาก็จะไปเมามอยนะคะสินค้าของเราก็จะไปแบบว่าแนะนำกับเพื่อนฝูงเขาต่อไปอย่างเงี้ยนะคะแต่พวกนี้เนี่ยก็จะแบบประมาณแบบว่าอุ๊ยดูละครมั้ยอุ๊ยเมื่อคืนดูบอลมั้ยอ่ะเชียร์เยอรมันโอ้ยได้ใจจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้ยพี่เนี่ยลุ้นสุดฤทธิ์สุดเดชเลยเนี่ยโอ้ยตั้งตารอดูนะโอ้ยเสด็จเสด๋วมากเลยสนุกสนานมากเลยโอ้ยรุ้นกันสุดฤทธิ์สุดเดชเลยนี่แล้วพี่ก็เขียนไปสนีไปนะโอ้ส่งไปต้องเยอะแน่โอ้ยต้องหลายร้อยใบแน่โอ้ยดีนะที่พี่เชียร์เยอรมันเนี่ยโอ้เต็มๆเลยลุ้นอยู่เนี่ยลุ้นชวนคุยบอลโลกนะก็เพิ่งผ่านไปเนาะคุณพี่เขาก็อาจจะบอกว่าชวนเนาะชวนคุยอะไรประมาณนี้เราก็เป็นไงคะพอคุณพี่เขาชวนคุยจะตัดบทเลยมันก็กระไรอยู่นะก็หรอคะคุณพี่เหมือนกันเลยค่ะก็เชียร์อยู่เหมือนกันแต่บอกว่าไม่ได้ดูมากมายนักก็ไม่ค่อยมีเวลามันบอลดึกด้วยอะไรประมาณนี้เนาะก็อาจจะพูดกับเขานิดหน่อยแต่ไม่ใช่แบบโอ้ยใช่พี่อุ้ยหนูก็ดูเหมือนกันผสมโรงกันไปด้วยมันก็อาจจะเป็นเนี่ยฮะไม่ไหวนะคะดังนั้นเนี่ยเจอลูกค้าช่างพูดพนักงานขายนะคะก็ควรที่จะพยายามดึงลูกค้ากลับมานะไม่ควรที่จะแบบไปด้วยโอ้บอลหรอคะโอ้ดูเหมือนกันกับพี่โอ้ยลุ้นกันสุดฤทธิ์สุดเดชเลยโอ้ยหนูก็เชียร์เยอรมันเหมือนพี่เหมือนกันเนี่ยโอ้โหแล้วคุณพี่คะกลัวเหมือนกันเลยเนี่ยว่าจะต้องมีแบบว่าเตะลูกโทษแล้วเตะลูกโทษนะหนูต้องหัวใจวายแน่ชวนคุยยาวอย่างนั้นยาวดังนั้นควรจะดึงลูกค้ากลับมานะคะแต่ว่าก็ต้องแนบเนียนสักนิดหนึ่งแล้วอาจจะบอกไม่ได้ดูเลยค่ะคุณพี่โอ้ยขายของเสร็จแล้วก็เหนื่อยละเตรียมของนะคะแล้วก็รีบนอนตอนเช้าก็ต้องมาเตรียมของขายไม่ได้ดูเลยค่ะคุณพี่ก็อาจจะต้องตัดบทแบบนี้นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราผสมลงด้วยเนี่ยก็จะเป็นยังไงยาวนะดังนั้นเนี่ยก็ควรดึงลูกค้ากลับมานะคะควรจะเขาเรียกว่าตัดบท
โดยดีอย่าไปขัดคอเขานะคะห้ามเด็ดขาดเลยนะลูกค้าประเภทนี้อย่าไปขัดคอเขานะเราควรที่จะแบบแนบเนียนหน่อยเออนะคะเอ๊แล้วตกลงใครได้แชมป์นะคะอ๋อเยอรมันคุณพี่เชียร์เยอรมันหรือเปล่าคะอ๋อดีใจด้วยนะคะเนี่ยเออได้แชมป์แล้วเอ๊แล้ววันนี้คุณพี่สนใจจะมาดูสินค้าตัวไหนล่ะคะแล้วก็อาจจะพูดนิดนึงแล้วก็ตัดบทไปนะคะไปเข้าสู่การเสนอขายสินค้าต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่าไปตัดบทขัดคอลูกค้าโดยตรงอุ๊ยหนูไม่ได้ดูหรอกค่ะพี่อย่างนี้ไม่เอานะไม่เอานะไม่เหมาะสมนะคะเราก็ควรที่จะแบบนิดนึงแล้วก็หาช่วงเวลานะคะในการที่จะเลี่ยงหรือว่าตัดบทในการเสนอขายให้แบบแนบเนียนสักนิดหนึ่งนั่นเองนะคะแต่เจอลูกค้าแบบนี้สนุกนะเจอแบบนี้แล้วแบบนะคุยกันสนุกสนานบางทีพ่อค้าแม่ค้าเขาก็แบบเขาเรียกว่าไงบางทีถ้าเกิดเราคุยกันถูกคอเขาก็จะมาเป็นลูกค้าขาประจำเรานะคะแต่ก็ต้องดูความเหมาะสมบางทีถ้าเกิดสมมติลูกค้าคนนี้มาไม่ไปสักทีหนึ่งคุยอยู่นั่นแหละแล้วลูกค้าคนอื่นเข้ามาเราก็จะแบบให้บริการลูกค้าอีกท่านหนึ่งค่อนข้างลำบากเพราะว่าเราติดพันกับการพูดคุยกับลูกค้าคนนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีวิธีการนะคะที่แนบเนียนในการที่จะแบบเดี๋ยวขอสักครู่นะคะคุณพี่เดี๋ยวเลือกสินค้าก่อนเดี๋ยวขออนุญาตไปดูคุณพี่คนนี้สักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องดูจังหวะด้วยในการที่จะเจอลูกค้าแบบนี้นะสลีกเลี่ยงนะคะในการพูดคุยนะชวนคุยมาแล้วก็ไม่ควรที่จะคุยต่อหรือก็ควรคุยต่อนิดนึงแต่ว่าไม่ควรจะลากยาวไปกับเขาด้วยนะคะก็รอช่วงไหนที่มีช่วงแทรกได้แนะนำสินค้าได้แล้วก็ค่อยที่จะพูดไปอย่างนี้เป็นต้นลูกค้าประเภทนี้เนี่ยช่วยเราได้จริงนะถ้าพูดแล้วถูกคอกันนะเขาจะมาเป็นลูกค้าประจำแล้วเขาก็จะแนะนำนะคะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเขามาซื้อสินค้ากับเราพอเขารู้สึกว่ามาใช้บริการกับร้านของเราแล้วรู้สึกถูกคอนะคะพนักงานพูดแล้วถูกคออุ้ยกันเองคอเดียวกันพูดคุยสนุกสนานก็จะแนะนำเพื่อนฝูงมาอย่างนี้เป็นต้นแอนเจอลูกค้าแบบนี้ห้ามเบื่อหน่ายนะคะเจอไหมเคยเจอไหมทำงานที่ร้านเซเว่นส่วนใหญ่นะเราน่าจะเคยเจอกันเนี่ยเช่นแบบลูกค้าขาประจำนะมาใช้บริการแบบในหมู่บ้านอะไรเงี้ยเราเปิดเซเว่นอยู่หน้าหมู่บ้านแล้วลูกค้าก็จะมาซื้อสินค้าที่ร้านเราอะไรเงี้ยนะมาเจอตอนกะเช้าก็จะเจอเราก็จะแบบทักทายพูดคุยสนิทสนมถูกคอกันอะไรประมาณนี้แต่บางทีก็ต้องดูด้วยนะเราอยู่แคชเชียร์อยู่แล้วแบบยืนคุยกับลูกค้าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ก็ไม่เหมาะสมเดี๋ยวผู้การจะว่าเอาหรือแบบคุยอยู่อะไรเงี้ยโอ้ต่อแถวยาวแล้วก็ต้องตัดบทนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยลูกค้าคนอื่นเขาก็จะเสียเวลานะในการรอนะอันนั้นก็ต้องดูตรงนี้ด้วยตามความเหมาะสมลูกค้าเจ้าอารมณ์อันนี้เจอบ่อยไหมบางคนเจอบ่อยบางคนไม่เจอบ่อยแต่ถามว่าอยากจะเจอบ่อยไหมเจอลูกค้าแบบนี้ไม่อยากเจอเลี้ยงได้ก็จะเลี้ยงลูกค้าเจ้าอารมณ์หรือพวกอารมณ์ร้อนไม่รู้หงุดหงิดมาจากไหนนะคะสีหน้าบึ้งตึงเสียงแข็งใจร้อนเรานะในฐานะที่เป็นพนักงานนะคะเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรล่ะให้บริการนะอย่างสุดความสามารถนะเขามาใช้บริการของเราแล้วแต่เขาหงุดหงิดมาใส่เราเออนะหน้าบึ้งหน้าบึ้งตึงนะฮะเสียงแข็งอ๋อเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีเนี่ยเจอแบบนี้เป็นไงคะ
ไม่รู้จะอธิบายยังไงหรือแบบเข้ามาปุ๊บอากาศร้อนเนาะเข้ามาปุ๊บเขาอยากจะกดสเลอร์ปี้นะสเลอร์ปี้มายังไม่ทันแข็งเลยเออโวยวายโอ๊ยเมื่อไหร่มันจะแข็งสักทีนึงเนี่ยโอ๊ยร้านนี้ให้บริการยังไงเนี่ยโอ๊ยอยากจะกินสเลอร์ปี้นี่มันกี่โมงกี่ยาวแล้วสเลอร์ปี้ยังไม่แข็งสักทีนึงทำยังไงเนี่ยชักช้าโอ๊ยให้บริการแบบนี้เนี่ยไม่ต้องเปิดหรอกร้านน่ะโอ้เจอแบบนี้ทำไงคะนักเรียนคะช่วยครูหน่อยสิเจอลูกค้าแบบโวยวายอยากจะกินสเลอร์ปี้แต่สเลอร์ปี้ยังเหลวอยู่เลยยังไม่จับตัวกันเป็นก้อนเจอแบบนี้ทำยังไงดีคะช่วยครูหน่อยสิขอคำตอบหน่อยสิคะลูกค้าอยากกินสเลอร์ปี้สเลอร์ปี้ไม่แข็งงุดงิดนะคะเสียงดังโวยวายอยู่ในร้านโอ้ทำยังไงใครช่วยครูทีรอคำตอบนะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเรียนกรุงเทพต่างจังหวัดวิทยาลัยเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดสพฐไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางตะวันออกตะวันตกภาคอีสานภาคใต้กทมหนูน่าจะเคยเจอลูกค้าประเภทนี้นะคะสเลอร์ปี้ไม่แข็งใจร้อนมาขนาดนี้โวยวายโวกเวกเราจะทำอย่างไรกันดีทำยังไงจ๋าผ่านิชการเชียงใหม่บอกว่ามากินที่เชียงใหม่สิคะแข็งเย็นตลอดครับผ่านิชการเชียงใหม่ดูให้หนูช่วยครูว่าถ้าเจอลูกค้าแบบนี้เชิญมากินที่เชียงใหม่เลยใช่ไหมประชาบำรุงดีกว่าประชาบำรุงบอกว่าต้องบอกลูกค้าว่าขอโทษนะคะเครื่องกำลังทำงานค่ะกรุณารอสักครู่นะคะโอ้ยนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยมันเที่ยงแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรเปิดร้านอะไร24ชั่วโมงทำไมไม่วอร์มเครื่องเลยตั้งแต่แรกฮะก็รู้นี่ตอนเที่ยงเนี่ยสเลอร์ปี้มันต้องแข็งแล้วเนี่ยนี่มันกี่โมงแล้วเที่ยงกว่าแล้วยังไม่แข็งสักทีนึงโอ้ยอะไรกันเนี่ยจะมาเปิดเลยร้านเซเว่นนี่เนี่ยฮะโอ้ยบริการลูกค้าแค่นี้ยังไม่แข็งสักทีนึงมัวแต่ทำอะไรกันอยู่ฮะเจอแบบนี้ล่ะทำยังไงยังไม่จบลูกค้ายังวีนอยู่หนูจะทำยังไงดีคะประชาบุรุงบอกแล้วนะบอกรอสักครู่คุณพี่เขาไม่รอสักครู่อ่ะทำยังไงอ่ะไหนใครช่วยครูหน่อยสิประชาบุรุงบอกอีกวันนี้ขายดีมากค่ะพอเด็กพอมีเด็กนักเรียนเยอะค่ะบอกแบบนี้ไปใช่ไหมโอ้ยให้รู้อย่างนี้เนี่ยแล้วทำไมไม่เตรียมให้มันพร้อมล่ะนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยเด็กนักเรียนอะไรมันสกินอะไรกันบ่อยเที่ยงมันมีเด็กนักเรียนที่ไหนล่ะฮะมันก็ปิดเธอมันก็อยู่ในโรงเรียนกันทั้งนั้นแหละนี่มันเที่ยงแล้วเนี่ยใครจะมาซื้อโอ้อ่ะตอบแบบนี้ทำไงดีคะลูกค้าไม่จบนะเที่ยงแล้วเนี่ยจะมีเด็กได้ยังไงทำไงดีคะใครช่วยครูได้นี่ประชาบุรุงคนเดียวเลยเหรอนะรับอารมณ์ของลูกค้าคนนี้ที่อื่นล่ะศูนย์การเรียนล่ะไปไหนไม่เคยเจอหรอแบบนี้เนี่ยเจอลูกค้าแบบนี้เนี่ยไม่เคยเจอค่ะเพิ่งเจอครูครั้งแรก อุดรอยุธยาสุขุมวิทสำโรงสะพานควายรังสิตเจอแบบนี้ทำไงจะล้านนะศูนย์การเรียนไหนลองตอบสิวิทยาลัยเครือข่ายล่ะเอเชียนะคะกาฬสินธุ์ล่ะพลานชัย101ล่ะศรีธนาเจอลูกค้าแบบนี้ทำไงถ้าเจอแบบนี้นะอดทนไว้ก่อนพูดดีแล้วเหมือนประชาบำรุงบอกแล้วแบบต้องขอโทษแล้วนะคะบอกเหตุผลแล้วลูกค้ายังไม่เข้าใจนะเราก็อาจจะบอกว่างั้นคุณพี่เปลี่ยนเป็นกัฟดีไหมคะก็บางทีว่าต้องขอโทษจริงๆนะคะเพราะว่าเครื่องมันขัด
ห้องนะคะแล้วมันก็เลยอ่ะยังไม่เย็นนะคะในคุณพี่รับเป็นอย่างอื่นไหมคะเป็นรับเป็นนำกลับไหมคะเย็นเหมือนกันชื่นใจเหมือนกันนะคะคุณพี่นะยิ้มให้ลูกค้าอ๋อนะคะแล้วก็บอกว่างานรับอย่างอื่นดีไหมเรามีน้ำเยอะแยะหลายรสชาติประชาบำรุงเบริกูดนะคะตอบแบบนี้เนี่ยนะคะก็เป็นไงก็ใจเย็นขึ้นแล้วล่ะนะแต่ก็อย่างว่าแหละบางทีลูกค้าบางคนไม่จบนะคะถ้าไม่จบแล้วเราคิดว่าเราไม่สามารถจะตอบโต้ลูกค้าคนนี้ได้นะคะลูกค้าคนนี้นี่แบบร่างก็ควรจะเชิญนะผู้ช่วยหรือว่าผู้การนะเข้ามารับหน้าแทนถ้าเราคิดคือว่าเราแบบไม่ไหวอ่ะเราสู้ไม่ได้เราเขาเรียกว่าอะไรเราไม่สามารถที่จะระงับอารมณ์ได้หรือว่าลูกค้าท่านนี้ไม่จบกับเราสักทีนึงนะคะยังจะต่ออยู่นั่นแหละแล้วเราก็พูดด้วยดีแล้วนะคะเราก็ควรที่จะให้บุคคลท่านอื่นนะอาจจะเป็นพนักงานคนอื่นหรือว่าผู้ช่วยหรือว่าผู้จัดการนะคะท่านอื่นมารับหน้าแทนเนาะโอเคไหมคะขอบคุณมากเนาะสำหรับประชาบำรุงเวลิกูดนะคะน่ารักผุดๆนะสุขุมวิทบอกว่าใจเย็นค่ะใจเย็นมากถึงมากที่สุดหายใจเข้านับ1ถึง10ยิ้มรับไว้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดดีแล้วลูกค้าแบบไม่อะไรกับเราสักทีนึงนะคะยังไม่จบสักทีนึงก็อย่างที่บอกละค่ะก็ให้ท่านอื่นนะคะพนักงานคนอื่นเข้ามารับแทนนะบางทีเขาเข้าใจว่าบางทีมันร้อนน่ะนะแล้วก็แบบคนอารมณ์ร้อนใจก็ร้อนตามนะดังนั้นเนี่ยเมื่อเจอลูกค้าร้อนเราไม่ควรจะร้อนตามเพราะเราอยู่ในเซเว่นค่อนข้างเย็นอยู่แล้วนะคะก็ต้องสงบสติอารมณ์หลีกเลี่ยงการโต้แย้งนะคะแล้วก็กล่าวคำขอโทษมันก็ทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ่านพ้นไม่ได้ด้วยดีถ้าเกิดสมมติว่าเรารอลูกค้าร้อนนะคะใจร้อนแล้วเราก็ร้อนตามนะคะหรือแบบพูดจาแบบไม่ดีแล้วก็พูดจาไม่ดีตอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเขาเรียกว่าไงอะคะมันก็อาจจะเกิดผลเสียนะคะเกิดการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรนะคะที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอบโต้กับลูกค้าเราจะเจอกันบ่อยๆนะเจอแบบลูกค้าที่แบบเข้ามาแล้วแบบพูดจาอารมณ์ร้อนนะโดยเฉพาะแบบกลางคืนอะไรเงี้ยกะดึกอะไรเงี้ยบางทีเจอลูกค้าเมามานะคะเราก็ควรที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรล่ะทำใจนะคะหลีกเลี่ยงการตอบโต้นะคะหรือว่าการใช้อารมณ์นั่นเองนะคะผ่านเนาะหัวข้อนี้ลูกค้าเจ้าอารมณ์ดีนะไม่เจอลูกค้าเจ้าน้ำตาเชิญลูกค้าเจ้าน้ำตามานี้ถึงขั้นแบบเศร้านะตัวต่อมานี่เลยอันนี้เนี่ยเซเว่นเราเจอบ่อยลูกค้าขี้เมาเจอบ่อยเลยใครไม่เคยเจอบ้างน่าจะมีโอกาสได้เจอบ้างนะคะลูกค้าแบบเมามาเลยนะคะเจอแบบนี้นะคะเราก็ลูกค้าเข้ามาอาการมึนๆ นะมึนเมาเข้ามาเลยพูดจาไม่รู้เรื่องนะคะโบยวายเสียงดังจะมาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะในช่วงเวลาที่ไม่ขายเจอแบบนี้นะคะสิ่งสำคัญนะคะที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะพนักงานขายนะคะจะต้องรับมือพวกเรานะก็แบบนะยิ้มก็ต้องยิ้มรับเนาะทำไงได้ล่ะก็เข้ามาแล้วอ่ะนะคะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานนะคะให้เสร็จอลูกค้ามาแบบอาจจะแบบบวกเวกโวยวายอะไรประมาณนี้เนาะเราก็อย่าไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปขัด
คนประเภทนี้นะคะโดยใช้คติถือคติว่าอย่าถือคนบ้านะเอออย่าว่าคนมาอย่าว่าคนเมาเออปล่อยมันไปนะถ้ายิ่งไปแบบว่านะคะหรือว่าไปแบบเถียงอะไรเงี้ยลูกค้าเนี่ยพวกนี้เนี่ยเขาไม่มีสติอ่ะเดี๋ยวเขาก็อาจจะแบบทำอะไรเราได้เออนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะไปเนี่ยคะอย่าไปสนใจทำปฏิบัติหน้าที่ของเราซะให้เสร็จนะคะเสร็จสิ้นอย่าไปสนใจอย่าไปอะไรกับเขามากนะคะให้เขารีบๆไปซะอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเคยเจออืมนะอย่างที่เราเคยเห็นตามคลิปวิดีโอต่างๆนะคะก็อยากจะมาเปิดให้พวกเราดูนั่นแหละนะแต่ก็อย่าดูเลยละกันนะมันพูดจาไม่สุภาพนะคะที่แบบเข้ามาโวยวายโบกเวกพูดจาไม่ดีแล้วที่สำคัญพูดจาแบบดูถูกเราอะไรเงี้ยนะคะไอ้พวกนี้เนี่ยถามว่าเราโกรธไหมโกรธนะโกรธมากด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราโกรธแล้วเราไปโต้เถียงมันอ่ะเออเขาเรียกว่าอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือปล่อยมันไปเถอะนะคะเดี๋ยวบางทีมันอาจจะเดินออกไปจากร้านเราอาจจะไปโดนใครกระทืบต่อไปก็ได้เออเราก็คิดซะอย่างนั้นนะเอออย่าไปยุ่งกับคนแบบนี้เลยอะคนเมานะก็ไม่มีสติสัมปชัญญะที่ดีนะคะถ้าเราไปต่อล้อต่อเถียงไปอะไรกับมันมากกับเขามากนะคะมันก็อาจจะเกิดผลเสียอาจจะโวยวายทำข้าวของภายในร้านหรืออาจจะเกิดเขาเรียกทะเลาะวิวาทกันดังนั้นปล่อยไปนะคะอย่าไปสนใจเขาก็ดูว่าไอ้เขาเข้ามาในร้านของเราแล้วเนี่ยนะคะเป็นยังไงเออเขาแสดงกิริยานะคะแบบไหนเออแล้วเราก็คอยดูนะคะว่าเอ้ยเขาจะอะไรยังไงหรือเปล่าเขามาใช้บริการเสร็จแล้วเขาก็ออกไปเขาอาจจะแบบเมาเฉยๆแต่ไม่ได้โวยวายอะไรแล้วก็โอเคผ่านแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาเมาแล้วเขาโวยวายแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เราก็อาจจะมีการต้องไปแจ้งผู้จัดการผู้ช่วยที่เป็นผู้ชายนะคะเข้ามาดูพฤติกรรมของเขาตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเลยอย่าแบบอย่าเข้าไปแบบว่ากล่าวหรือว่าพูดอะไรหรือแบบทำให้มันเกิดการทะเลาะวิวาทกันนะคะมันจะเกิดอันตรายกับตัวเราได้งั้นก็ฝากพวกเราไว้ด้วยเราก็เคยเห็นที่มันเกิดเหตุการณ์แล้วมันมีคลิปวิดีโอเกิดขึ้นที่มันอยู่ในร้านเซเว่นนะคะไอตอนนี้เนี่ยเราก็ดูไว้แล้วก็โอเคถ้าเกิดเจอสถานการณ์แบบนี้ฉันจะควรจะแก้ไขอย่างไรนะคะก็อย่าเจอดีกว่าเนาะคนเมาคนไม่มีสตินะเจอแล้วก็นะทำใจลำบากนะคะก็ถือว่าใครที่เคยเจอแล้วผ่านมาแล้วก็ขอย้ายเจอใครไม่เคยเจอก็อย่าได้เจอเลยแล้วกันเนาะนะอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาคนไม่มีสติอย่าไปยุ่งกับเขานะจ๊ะผ่านไหมผ่านเนาะคราวนี้เรามาดูหัวข้อต่อมานะจ๊ะอันนี้น่าจะเจอกันบ้างลูกค้าฉี่ก่อมีใครเคยเจอบ้างใครเคยเจอบ้างไหนลองช่วยกันตอบไปสิมีไหมไม่มีดีแล้วนะอย่าเจอเลยคนประเภทนี้นะคะฉี่ก่อพูดจาไม่ดีนะคะเล่นหูเล่นตาเวลาแบบเราเขาเรียกว่าอะไรรับเงินกับลูกค้าแอบจับมือเราขอเบอร์เราอะไรอย่างนี้นะคะพูดจาแบบเกี้ยวพาราสีแบบคุยแบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยเออเจอลูกค้าแบบนี้เจอไหมเจอแบบนี้นะทำยังไงล่ะคะเล่นหูเล่นตาอ่ะนะโอ้ขอเบอร์เราแบบเออพอมีเพื่อนมาอยู่เยอะๆอ่ะ
มาเรามาคิดเงินกับเราก็แบบพูดจาเสียงดังนะคะแซวเราอะไรเงี้ยขอเบอร์เราต่อหน้าเพื่อนหัวเราะคิกคักมีความสุขสิ่งสำคัญที่สุดทำสีหน้าให้ปกติอย่าไปแบบว่าไอ้นี่นะอย่าไปยิ้มอย่าแบบถ้าเรายิ้มเนี่ยเหมือนมันก็จะคิดว่าอ่ะเขาก็จะคิดว่าเรานี่แบบเล่นด้วยชอบใช่ไหมล่ะแซวอีกงั้นทำหน้าเฉยๆไว้นะแต่ว่าเฉยๆในที่นี้เนี่ยไม่ใช่แบบอ้อมบึ้งตึงโกรธนี่ไม่เอานะพวกนี้ยิ่งชอบเข้าไปใหญ่เลยแล้วก็ทำหน้าปกติเฉยๆนะคะไม่ยิ้มไม่บึ้งตึงนะคะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ในการขายของเราปกตินะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาแบบมาแบบจับไม้จับมือนะคะหรือแบบเข้ามาเหมือนจะแบบเข้ามาลวนลามเราถ้าดูแล้วทีท่ามันจะแบบนี้นะเราก็ควรที่จะไปเรียกนะพนักงานท่านอื่นมาคนอื่นมาหรือว่าผู้ช่วยผู้จัดการร้านเข้ามาช่วยหน่อยเราจะไม่คุยกับลูกค้าคนนี้นะเป็นการส่วนตัวหรือแบบเอ้ยจับไม้จับมือเราฉุดมือเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ที่แคชเชียร์หรือว่าอยู่ในร้านอย่างเงี้ยนะคะเห็นท่าทางไม่ดีแล้วเราต้องรีบนะคะแจ้งนะผู้จัดการนะร้องบอกพี่คะช่วยมาดูลูกค้าท่านนี้หน่อยค่ะนะให้เขามาช่วยเขาเรียกว่าอะไรให้บริการกับลูกค้าคนนี้นะคะเพราะว่าบางทีลูกค้าพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรล่ะหยอกนี่จะเรียกว่าแบบหมาหยอกไก่แบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะยิ่งแบบยิ่งหยอกมากก็ยิ่งสนุกยิ่งคึกคักอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าโอเคคนนี้มันไม่ใช่แล้วมันแบบเยอะเกินไปละนะคะเราก็ควรที่จะต้องไปแจ้งนะคะผู้จัดการผู้ช่วยหรือว่าพนักงานคนอื่นเนี่ยเข้ามาให้บริการลูกค้าคนนี้แทนแล้วเราก็เข้าไปนะคะในห้องพักพนักงานซะนะคะเพื่อป้องกันปัญหาตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องระวังด้วยนะแต่ที่สำคัญเลยอย่าไปยุ่งกับมันทำสีหน้าเฉยๆไว้ไม่ยิ้มไม่บึ้งตึงไม่พูดตอบโต้เฉยๆไปเลยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเฉยแล้วนะมันยังแบบโอเคผู้หญิงเขาไม่เล่นด้วยมันก็ถ้าเป็นลูกผู้ชายเนาะก็จะแบบหยุดนะโอเคผู้หญิงเขาไม่อะไรก็ถ้าคนนั้นเป็นลูกผู้ชายจริงนะผู้หญิงเขาไม่อะไรแล้วก็เขาไม่สนใจไม่อะไรก็เขาก็ต้องหยุดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าไม่หยุดยังจะเล่นอยู่นั่นแหละก็อย่างที่บอกนะคะเชิญผู้ช่วยมานะผู้การมารับหน้าแทนเราไปนะตรงนี้เนี่ยต้องระวังตัวนะผู้หญิงนะพวกเราก็ต้องระวังผู้ชายก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะบางทีลูกคงลูกค้าเดี๋ยวนี้ก็มีแปลกๆเนาะอันนั้นก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะเจอลูกค้าแบบนี้สิ่งสำคัญอย่าไปยิ้มหัวแล้วเขามาล้อเราเขามาแบบไอ้นี่เราอย่านะเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราเล่นด้วยนะสำคัญมากเลยเรื่องของการวางตัวที่ดีนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็จะเป็นประเภทนะของลูกค้านะที่เห็นกันนะคะที่มีจริงๆมันมีมากกว่านี้นะคะแต่ว่าที่หลักๆที่เราเห็นกันเช่นลูกค้าใจเร็วอยากจะนู่นนี่นั่นปึ๊บปั๊บรวดเร็วอย่างเงี้ยนะหรือลูกค้าแบบช่างคิดแล้วคิดอีกนู่นนี่นั่นนั่นนู่นลังเลซ้ายจะเอาดีไม่เอาดีอันนั่นก็ดีอันนั่นก็สวยนะหรือแบบมั่นใจในตัวเองรู้หมดนะหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะพนักงานแนะนำอะไรก็แบบรู้แล้วอะไรประมาณนี้เจอลูกค้าแบบนี้หรือเจอลูกค้าแบบเงียบเงียบสงบเลยเงียบสงบเงียบสงัดเลยนะคะไม่ตอบไม่อะไรเลย
ยเออเจอลูกค้าแบบนี้นะลูกค้าช่างพูดอ่ะเจอเงียบแล้วเจอช่างพูดก็ต่างกันเลยนะคุยอย่างเดียวเลยเมาสนุกสนานนะคะหรือเจอลูกค้าเจ้าอารมณ์นะฉุนเฉียวนะคะหงุดหงิดหน้าบึ้งตึงนะเจอลูกค้าขี้เมานะคะหรือว่าเจอลูกค้าฉี่ก่อเจอลูกค้าแบบนี้เรารู้ละนะว่าจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะคะเราก็ต้องดูตรงนี้ด้วยและที่สำคัญนะคะตัวนักเรียนเองก็ต้องอยู่ในเรื่องของความปลอดภัยนะคะบางทีเราแบบนักเรียนชายเนาะเจอลูกค้ามาแบบนี้แบบโชว์แมนเลยนะเข้าไปแบบบางทีเราก็ต้องดูสักนิดนึงด้วยนะคะว่าเขามีอาวุธอะไรยังไงหรือเปล่านะเราก็ต้องดูตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนักเรียนผู้หญิงนะพนักงานผู้หญิงก็ต้องดูแลตัวเองนะคะอย่าให้แบบเอ้ยเจอลูกค้าแบบนี้เราต้องหลีกเลี่ยงละถ้าเกิดสมมุติว่าเห็นท่าไม่ดีนะคะอย่าแบบเอ้ยฉันแก้ไขได้ไหนเรื่องแค่นี้โอ้ยไม่มีปัญหาหรอกบางทีมันก็อาจจะบานปลายได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ณจุดนี้ได้เนื่องมาจากว่าเรายังเด็กอยู่ยัง15 16อยู่17 18เรายังอาจจะไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้นะคะหรือว่าเราอาจจะยังไม่สามารถแก้ไขได้นะคะทางที่ดีที่สุดเรียกผู้ใหญ่มานะคะผู้จัดการผู้ช่วยเขามีประสบการณ์มากกว่าเขาอาวุโสมากกว่านะคะเขามีวิธีนะคะที่ดีกว่าบางทีเรายังวัยรุ่นอยู่ยังอารมณ์ร้อนอยู่นะคะก็ควรที่จะให้พนักงานคนอื่นนะคะเข้ามาช่วยเราจะดีที่สุดนั่นเองนะจ๊ะก็จบแล้วนะสำหรับประเภทของพนักงานนะของลูกค้านะคะโอ้ลูกค้ามีหลายประเภทนะคะที่เราได้เห็นกันนะชีกอขี่เมาใจร้อนนะลังเลใจนู่นนี่นั่นแล้วก็มีวิธีการนะในการที่จะแก้ไขนะคะลูกค้านะเพราะว่าบางทีนะลูกค้าประเภทต่างๆก็อย่างว่าแหละร้อยคนร้อยพ่อพันแม่อุปนิสัยแตกต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นพนักงานขายที่จะต้องพบปะผู้คนลูกค้าที่มีความหลากหลายเราก็ควรจะรู้ว่าถ้าเจอลูกค้าประเภทนี้เราจะมีวิธีการแก้ไขสถานการณ์อย่างไรก็เอาสิ่งที่ครูสอนตรงนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้นั่นเองนะคะเมื่อกี้ไม่ทันตรงไหนชีกรน่ะเหรอคะโอเครอให้ครูครับหมดคาบขอเพลงครับคำถามซึ่งไร้คำตอบใครอ่ะใครร้องอ่ะ ต้องหากันนะระหว่างรอนะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการนะในการตัดสินใจนะคะของในการตัดสินใจซื้อสินค้านะคะของลูกค้าบางทีเราเวลาจะซื้อของเราก็จะมีกระบวนการนะคะในการซื้อสินค้านะคะจะมีขั้นตอนนะคะในการตัดสินใจซื้อสินค้ามันก็จะมี5ขั้นตอนหลักๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอ๋อเนี่ยหรอคือกระบวนการในการซื้อเราเพิ่งรู้นะเนี่ยออกมาเป็นกระบวนการ1 2 3 4บางทีเราไม่ได้คิดไงนะคะวันนี้เราซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการของมันก่อนที่เราจะทำการซื้อสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันคืออะไรกระบวนการในการตัดสินใจซื้อถ้าเสร็จแล้วแจ้งครูเลยนะคะคำถามซึ่งไร้คำตอบนะคะไอ้นะ guess no ว่าหรอใช่ไหมอันนี้มันเพลงเก่าแล้วนี่ใช่ไหมอยากฟังได้
อันนี้ฉันร้องบอกว่าเพราะอะไรเหตุใดเธอต้องไปใช่ไหมหรือเปล่าโอเคผ่านได้หรือยังรักที่มันสวยงามจางหายไปตอนไหนใช่ป่ะเพราะอะไรเหตุใดถึงต้องไปอยากถามสักคำได้ไหมคำถามที่มีจะเธอที่รู้อะไรใช่ไหมนะคำตอบอะไรนะคำถามซึ่งไรคำตอบจ้าจ้าท้ายคาบนะตอนนี้เรียนกันนะใช่ค่ะมอบให้ด้วยนะคะเอาได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะเลิกเรียนนะคะสงสัยว่าเป็นดีเจนะต้องหาเพลงไว้แบบว่าให้ไปให้กับลูกศิษย์นะอ้อจะมีใครขอเพลงอะไรอีกมั้ยคะขอบคุณค่ะลันนาบอได้ได้ได้พระราม2เสร็จหรือยังเนี่ยลูกค้าชีกอเนี่ยจะขึ้นหัวข้อใหม่แล้วนะผ่านเนาะนะจ๊ะประเภทของลูกค้านะจบแล้วเนาะนะคะหัวข้อนี้เราพอแยกได้แล้วว่าเอ้ยลูกค้าที่แบบออกมาประมาณประเภทฉีกอชอบเล่นหูเล่นตานะพูดจาชู้สาวกับเรานะคะจีบเราอะไรประมาณเนี้ยอ๋อเราจะรู้แล้วออกประเภทนี้เรียกว่าฉีกอเนาะวิธีการแก้ไงเจอลูกค้าใจร้อนโอ้นะคะหน้าบึ้งตึงเสียงแข็งนี่คือลักษณะของลูกค้าที่ใจร้อนเจอลูกค้าใจร้อนจะแก้ไขยังไงดีเราก็อยากร้อนตามนะคะแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าอะไรประมาณนี้นะคะให้บริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะเจอลูกค้าลังเลใจเลือกไม่ถูกสักทีหนึ่งอ๋อลูกค้าแบบนี้เรียกว่าลังเลใจเจอแบบนี้แก้ไขสถานการณ์อย่างไรนะคะในฐานะที่เป็นพนักงานขายเราก็ต้องศึกษาเรื่องประเภทนี้ด้วยนะคะเรื่องของลูกค้าด้วยนั่นเองนะจ๊ะผ่านนะคราวนี้เรามาดูกระบวนการนะคะในการตัดสินใจซื้อสินค้าบางทีลูกค้าเนี่ยมาซื้อสินค้ากับเรานะคะเขาก็จะมีกระบวนการก่อนที่เขาจะมาซื้อเนี่ยก็จะมีขั้นตอนนะคะที่จะทำการซื้อสินค้าแบ่งออกนะคะเป็นขั้นตอนหรือว่ากระบวนการเนี่ยทั้งหมด5ตัวด้วยกันประกอบด้วยอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะอันที่หนึ่งรับรู้นะคะปัญหาหรือว่าตระหนักนะคะความต้องการนะอันที่สองค่ะการแสวงหาข้อมูลนะขั้นที่สามนะคะก็คือการประเมินทางเลือกอันที่สี่ตัดสินใจซื้ออันที่5นะคะพฤติกรรมหลังการซื้นะ5ตัวนี้นะคะคือกระบวนการนะคะกระบวนการในการตัดสินใจซื้อสินค้านะคะของลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคนะคะสามารถแบ่งเป็น5ขั้นค่ะอันแรกเลยนะคะคือรับรู้ปัญหานะคะตระหนักนะคะเรื่องของความต้องการอาทิเช่นปัญหานะคะเราจะซื้ออะไรเนี่ยมันต้องมีปัญหาหรือว่าตระหนักถึงความต้องการทำไมถึงต้องการสินค้าตัวนี้ทำไมเราถึงจะต้องซื้อมันอาทิเช่นโทรศัพท์มือถือของครูนะคะมันตกส้วมอ่ะสมมติตกส้วมปัญหาคือว่าโทรศัพท์ตกส้วมแล้วมันใช้ไม่ได้น้ำซึมเข้าไปในส้วมซึมนะมันเสียปัญหาคือโทรศัพท์เสียโทรศัพท์ตกห้องน้ำว่ามันเสียนี่คือปัญหานะ
รับรู้ถึงปัญหาใช่ถ้าเราไม่มีโทรศัพท์ติดต่อนะเราจะติดต่อลูกค้าของเราจะติดต่อกับนักเรียนของเรายังไงนะเวลาญาติพี่น้องจะพูดคุยกับเราจะติดต่อกับเรายังไงไม่มีโทรศัพท์โทรศัพท์นี่เป็นปัจจัยที่5เลยนะในการดำรงชีวิตนะไม่อย่างนั้นนะไปนงมาไหนนะลำบากกันเลยทีเดียวโทรศัพท์ตกห้องน้ำโทรศัพท์เสียรับรู้ถึงปัญหาหรือตระหนักนะคะถึงความต้องการอุ๊ยอยากมีรถอ่ะเพราะอะไรโหยทุกวันนี้นะโหนรถเมล์เหนื่อยเหนื่อยนั่งรถเมล์ตั้ง3ต่อแน่นั่งรถตั้ง3ต่อแน่นะออกจากบ้านมาก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์ละนะแล้วก็ต้องนั่งรถเมล์นะไปต่อรถที่อนุสาวรีย์แล้วก็ต่อจากรถเมล์ที่อนุสาวรีย์มาโรงเรียนโอ้โห3ต่อบางทีมันเหนื่อยเนาะเดินทางเนี่ยเกือบ2ชั่วโมงนะมาทำงานน่ะบางทีก็รู้สึกท้อโอ้ต้องตื่นนะตีห้าอะไรเงี้ยนะแล้วต้องรีบออกให้ก่อนตีห้าครึ่งนะคะหรือว่าตีห้าสี่สิบห้าไม่งั้นมาโรงเรียนไม่ทันเพราะใช้เวลานานเหลือเกินนะมอเตอร์ไซค์กว่าจะเรียกวินมอเตอร์ไซค์กว่าจะนั่งรถต่อไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั่งรถต่ออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมาโรงเรียนเดินเข้าโรงเรียนอีกโอ้เหนื่อยอยากมีรถตระหนักถึงความต้องการโอ้ถ้ามีรถก็คงจะดีเนาะไม่ต้องเดินทางขนาดนี้เนาะโอ้ใช้เวลาโอ้นานเหลือเกินนะนั่งรถ3ต่อแน่ท้อแท้กับชีวิตนะตระหนักถึงปัญหานะคะตระหนักถึงความต้องการหรือว่ารับรู้ถึงปัญหาผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เวลาเราซื้ออะไรก็แล้วแต่ซื้อเสื้อแล้วเขาเสื้อตัวเก่าอะนะมันไม่ค่อยสวยแล้วอะมันก็เก่าแล้วอะใส่มาหลายรอบแล้วมันยืดหมดแล้วอะอยากได้ตัวใหม่รับรู้ถึงปัญหาเสื้อเก่ามันเสื้อที่มีอยู่อะมันเก่าแล้วอะนะอย่างนี้เป็นต้นหรืออุ๊ยรองเท้ากีฬาของเราเนี่ยนะปากมันอ้าแล้วฝนตกน้ำมันซึมเข้าไปรองเท้าและไปถึงถุงเท้าและพอเข้าโรงเรียนทีไรนะจะถอดมาผึ่งนะกลิ่นก็เหม็นเพื่อนก็บ่นเอ้ยรองเท้ามันไม่ไหวและยางมันปากอ้าปัญหามันมีนะต่อมาอันที่สองแสวงหาข้อมูลนะถ้าเป็นครูอยากได้รถเนาะนั่งรถมาตั้ง3ต่อนะกว่าจะมาถึงโรงเรียนแสวงหาข้อมูลสิว่าเฮ้ยอยากได้รถหาข้อมูลแสวงหาข้อมูลสิมันมีรถอะไรบ้างนะมันมีรถยี่ห้อไหนบ้างมันมีรุ่นไหนบ้างหาข้อมูลได้นะคะต่างๆมากมายอาจจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตก็ได้หาข้อมูลนะคะหรือถามเพื่อนก็ได้เพื่อนเพื่อนมีรถแล้วเราอยากมีรถบ้างถามเพื่อนนะคะหรือข้อมูลต่างๆที่เป็นแหล่งข้อมูลของเราถามเพื่อนนะคะดูในหนังสือเอาไปโชว์รูมก็ได้โชว์รูมรถต่างๆนะคะหรือว่าไปร้านมันเลยอยากได้โทรศัพท์มือถือก็ไปร้านโทรศัพท์มือถือไปหาข้อมูลนะไปดูในแคตตาล็อกไปดูในโบรชัวร์ถามเพื่อนหาข้อมูลต่างๆมากมายเปรียบเทียบกันซิยี่ห้อไหนดีอันไหนดีอันไหนไม่ดีเราก็จะต้องทำการหาข้อมูลแสวงหาข้อมูลมานะคะในการที่จะตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือซื้ออะไรดีล่ะซื้อ Samsung ดีไหมซื้อ iPhone ดีไหมซื้อ iMobile ดีไหมซื้อ LG ดีไหมซื้อ Motorola ดีไหมซื้อยี่ห้ออะไรดีไหมหาข้อมูลนะ
ดูจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะเปรียบเทียบรีวิวโทรศัพท์นะข้อมูลเพียบถามเพื่อนเพื่อนเราใช้อะไรอยู่นะคะไปที่ร้านเลยไปเดินดูเลยนะคะไปของ Samsung เลยไปร้าน Samsung เลยไปร้าน iPhone เลย iMobile เลยนะคะเข้าไปดูเลยนะว่ามันมีอะไรกันบ้างนะคะมีรุ่นไหนบ้างหาข้อมูลจากพนักงานหาข้อมูลจากญาติพี่น้องแสวงหาข้อมูลเพื่อนำมาตัดสินใจซื้อมาทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมานะคะในการวิเคราะห์ทำการตัดสินใจเอาอะไรดี3ประเมินทางเลือกสมมุติว่าครูจะซื้อรถครูบอกว่าโอ้ยครูเงินเดือนครูเนาะมันน้อยจังเลยนะครูก็คงจะซื้อรถที่แบบไม่แพงมากนะใช้อยู่ในกรุงเทพเอาเป็นรถที่แบบอีโก้คาร์ละกันมันมีอะไรบ้างที่เป็นอีโก้คาร์มีอะไรล่ะมีมาร์ทนะคะมีมาร์ทมีสวิฟมีอะไรอีกอ่ะมิลาดอะไรประมาณนี้เนาะเป็นรถแบบอีโก้คาร์นะคะประหยัดน้ำมันเครื่อง 1,200 อะไรเงี้ยคันเล็กกระจุ่มกระจิ๋มเหมาะกับสาวสวยอย่างครูนะฮะหน้าทนุถนอมหาข้อมูลแล้วไปดูโชว์ลงโชว์รูมถามเพื่อนหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตนะหามา3ตัวประเมินทางเลือกอ่ะจะอันไหนดีนะก็ต้องมีการเปรียบเทียบเรื่องของราคาเรื่องของผลิตภัณฑ์เป็นยังไงเรื่องของโปรโมชั่นอะไรต่างๆมาประเมินทางเลือกว่าเอ๊ที่ไหนมันดีกว่ากันเอ๊จะเอามิลาดดีไหมจะเอามาร์ทดีไหมจะเอาสวิฟต์ดีไหมเลือกนะคะประเมินทางเลือกเอ๊เจ้าไหนให้ราคาดีกว่ากันนะอันไหนคุ้มกว่ากันอันไหนมีโปรโมชั่นมากกว่ากันให้บริการดีกว่านะคะอันไหนมีฟังก์ชันในการใช้ดีกว่าประเมินทางเลือกหรือจะซื้อโทรศัพท์นะคะหรือว่าจะซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ไหนจะดีกว่ากันอันนี้ตัดเย็บดีไหมอันนี้สวยไหมนะคะโทรศัพท์รุ่นนี้กับรุ่นนี้เป็นยังไง Samsung นะคะแกลนโอ้มันมีหลายแกลนมันมี Samsung Galaxy Galaxy มีหลายตัวเหลือเกินเอารุ่นไหนดีนะจะเป็น S ดีหรือว่าจะเป็นแกลนดีหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องไปหาข้อมูลนะคะแล้วมาประเมินทางเลือกเฮ้ยเรามีงบเท่านี้ถ้าไปซื้อแบบว่า S มันจะแพงเกินไปนะมันจะออกแนวแบบว่าไฮโซเกินไปเราไม่ได้ใช้ขนาดนั้นหรือว่าแกลนดีใหญ่ดีนะใช้ Samsung แกลนได้ราคาเท่าไหร่นะหรือว่าจะเป็น Duo ดีหรือว่าจะเอ้ยหรือจะใช้เราก็ต้องดูซิอันนี้เป็นยังไงฟังก์ชันมันเป็นยังไงราคาเท่าไหร่นะคะมันมีโปรโมชั่นอะไรยังไงบ้างเราก็มาประเมินทางเลือกเพื่อให้มันแคบลงจากที่เราเลือกมาหลายยี่ห้อจากที่เราเลือกมาหลายแบรนด์นะคะเราก็มาประเมินอะไรที่มันเหมาะกับเรามากที่สุดทำการประเมินทางเลือกยี่ห้อไหนเหมาะกับเรายี่ห้อไหนที่เราสามารถใช้ได้ประหยัดเงินนะไม่ทำให้เราต้องมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะฟังก์ชันเข้ากับเราได้มากที่สุดสีสันนะคะดูดีเหมาะกับเรานะมีของอะไรให้ต่างๆเราก็ต้องมาประเมินว่าอันไหนดีเจ้าไหนดีอันไหนให้บริการดีกว่ากันประเมินทางเลือกหลังจากนั้นค่ะขั้นที่4ก็คือตัดสินใจซื้อประเมินเรื่องแล้วสมมุติว่าเราหาข้อมูลมาละ10ประเภท5ประเภทประเมินทางเลือกมาเหลือ3ประเภทเหลือ3ยี่ห้อสุดท้ายตัดสินใจค่ะอีก3ยี่ห้อนี้เนี่ยจะเอายี่ห้อไหนนะคะก็ทำการตัดสินใจซื้อซะว่าเอ้ยอันนี้ก็โอเคนะอันนี้ก็โอเคนะประเมินทางเลือกทีละครูดูแล้วครูว่าจะซื้อSwift
นะกับมิลาดเพราะว่าเห็นมาร์ทมีเยอะแล้วเราลองเลือกสวิปกับมิลาดดูซิสวิปกับมิลาดสวิปก็มิซูไม่ใช่สิสวิปก็อีซูซูนะคะมิลาดก็มิซูมิชิสมมติเลือกนะสมมติเลือกเอาอันไหนดีตัดสินใจเลือกตกลงสรุปเอาอันนี้ละกันนะตัดสินใจเลือกอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เลือกรุ่นที่เราชอบนะคะรุ่นที่เราสามารถซื้อได้นะคะให้บริการสนองความต้องการของเรามากที่สุดก็ทำการตัดสินใจก็เลือกมาสมมติว่าเลือกมิลาดนะคะอยากดูดีเหมือนนิชคุณนะฮะมิลาดนะคะมิซูมิชิมิลาดให้คุณได้มากกว่าสมมตินะเลือกตัดสินใจซื้อพอตัดสินใจซื้อเสร็จปุ๊บอันที่5นะคะก็คือพฤติกรรมหลังการซื้อแล้วไอสินค้าที่เราซื้อเนี่ยมันดีไหมมิลาดโอเคหรือเปล่านะคะขับขี่คล่องไหมมีปัญหาตรงไหนบ้างนะคะใช้แล้วมันเป็นอย่างไรบริการดีไหมนะคะทำให้เราเกิดความประทับใจหรือเปล่าก็มาตัวที่5พฤติกรรมหลังการซื้อแล้วทำให้เรารู้สึกประทับใจไหมอ๋อก็ดีนะเซลล์ดูแลดีนะคะพนักงานก็ดีโชว์รูมก็มีเยอะนะคะสามารถไปใช้บริการได้สะดวกรวดเร็วโอ้ประมาณอย่างนี้นะคะประทับใจดีหรือไม่ดีก็จะเป็นขั้นตอนเรื่องของพฤติกรรมหลังการซื้อนั่นเองทั้งหมดทั้งวันนี้นะคะคือกระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคหรือว่าลูกค้านั่นเองนะคะ 1. รับรู้ถึงปัญหาหรือว่าตระหนักถึงความต้องการก่อนที่จะซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องมีมูลเหตุจูงใจนะปัญหามันคืออะไรทำไมถึงอยากจะซื้อหรือว่าทำไมถึงตระหนักที่จะต้องการซื้อสินค้าตัวนี้เพราะอะไรนะคะตัวที่2การแสวงหาข้อมูลจะซื้ออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องหาข้อมูลจะซื้อเสื้อผ้าซื้อที่ไหนดีซื้อยี่ห้ออะไรดีนะซื้อโทรศัพท์มือถือซื้อรุ่นอะไรดีมีอะไรบ้างนะคะตอนนี้เขานิยมอะไรกันอยู่แสวงหาข้อมูลหาได้จากไหนเยอะแยะมากมายค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตถามเพื่อนถามญาตินะในแคตตาล็อกในใบปลิวโบชัวร์นะหรือว่าไปที่ร้านมันเลยก็ได้ฮะหาข้อมูลก่อนพอหาข้อมูลเสร็จปุ๊บมาแบบประเมินทางเลือกค่ะว่าเอ้ยจะเอารุ่นไหนดีนะคะตัดช้อยออกไปอันไหนที่มันไม่ใช่ก็ตัดออกนะคะประเมินมาไอ้ที่มันเหมาะสมกับเรามากที่สุดประเมินทางเลือกหลังจากนั้นขั้นตอนที่4ค่ะทำการตัดสินใจซื้อนะคะว่าอ๋อไอ้สิ่งที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดนะมันคืออะไรนะคะรุ่นนี้เรื่องราคาเหมาะสมไหมเรื่องของฟังก์ชันโอเคไหมเรื่องของการให้บริการเป็นยังไงตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดสนองความต้องการของเราสูงที่สุดนั่นเองหลังจากนั้นค่ะเมื่อเราตัดสินใจซื้อแล้วก็จะเป็นขั้นตอนที่5ก็คือพฤติกรรมหลังการซื้อแล้วมันเป็นอย่างไรใช้แล้วเกิดความประทับใจเกิดความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนี่คือกระบวนการในการตัดสินใจซื้อสินค้าค่ะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเป็นเนาะบางทีเราก็ไม่รู้ตัวหรอกนะคะบางทีเราจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยแบบซื้อโทรศัพท์มือถือต้องไปหาข้อมูลกันสิรุ่นนี้เราเก่าแล้วนะเราอย่าไว้เล่นไลน์เราอย่าจะไปเล่นเฟซสมาร์ทโฟนบ้างแหละตอนนี้มันก็นะลองใช้สมาร์ทโฟนสมมตินะตระหนักถึงปัญหาตอนนี้เนี่ยยังใช้จอสีขาวดำอยู่เลยเราอยากจะเล่นแบบสมาร์ทโฟนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะแบบพูดคุยกับเพื่อนเล่นไลน์กันอะไรอย่างเงี้ยตระหนักถึงปัญหาละหาข้อมูลซิโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมันมีอะไรบ้างที่เป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหาข้อมูลประเมินทางเลือกซิอันไหนดียี่ห้อไหนรุ่นไหนแล้วก็ทำการตัดสินใจซื้อสุดท้ายท้ายสุดก็พฤติกรรมหลังการซื้อนั่นเองเนาะผ่านไหมคะผ่านเนาะนะพวกเราครูคิดว่า
คยอยู่แล้วแหละต้องมีข้อมูลหาข้อมูลประเมินทางเลือกอันไหนอะไรอย่างไรแน่นอนนะจ๊ะคราวนี้เรามาดูพฤติกรรมของผู้ซื้อกันนะคะเมื่อเราตัดสินใจนะมีกระบวนการในการตัดสินใจซื้อแล้วเนี่ยก็จะมาดูพฤติกรรมของผู้ซื้อนะคะหรือว่าพฤติกรรมของลูกค้านะคะเขาจะมีพฤติกรรมนะคะในการซื้ออย่างไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพฤติกรรมของผู้ซื้อนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตะกี้เราตัดสินใจนะกระบวนการในการตัดสินใจซื้อนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูพฤติกรรมของการซื้อกันดีกว่าเมื่อจะซื้อแล้วนะคะเขาจะมีพฤติกรรมในการซื้ออย่างไรกันบ้างโอ้นะอ่ะเรามาดูกันนะจ๊ะอันที่หนึ่งนะคะก่อนจะซื้อต้องรู้ก่อนว่าจะซื้ออะไรก็รับรู้ถึงปัญหาก่อนจะซื้ออะไรอ่ะนะอันที่สองซื้อไปทำไมนะพฤติกรรมการซื้อไปทำไมอ่ะซื้อไอเนี่ยซื้อไปทำอะไรมีเหตุผลไหมซื้อโทรศัพท์มือถือเอาไว้ก็รุ่นเก่าอ่ะมันไม่เป็นสมาร์ทโฟนอ่ะอยากเป็นสมาร์ทโฟนจะได้เอาไว้เล่นไลน์เล่นเฟซไงนะซื้อทำไมต้องมีเหตุผลก่อนอย่างน้อยจะซื้ออะไรก็มีเหตุผลสัก 3-4 ข้อโอเคมันคุ้มไหมแม้เหตุผลข้อเดียวคืออยากได้อันนี้มันไม่ใช่ละนะจ๊ะต้องมีเหตุผลนะซื้อทำไมซื้อที่ไหนอาจจะซื้อโทรศัพท์มือถือซื้อที่ไหนล่ะเราก็ต้องหาข้อมูลถูกต้องไหมซื้อที่ไหนพฤติกรรมของผู้ซื้อจะซื้อโทรศัพท์มือถือซื้อทำไมอ่ะอยากได้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนซื้อที่ไหนล่ะก็เราไปหาสิซื้อตามห้างสรรพสินค้านะคะหรือว่าตามร้านขายโทรศัพท์นะไม่ซื้อร้านขายยาแน่นอนเลยซื้อโทรศัพท์มือถือเนาะซื้อที่ไหนนะคะจะซื้อเมื่อไหร่จะซื้อโทรศัพท์นี่เนี่ยเธอจะซื้อเมื่อไหร่ซื้อวันเกิดเดือนหน้าแล้วเงินเดือนออกเงินเดือนออกซื้อเดือนหน้าเลยนะวันที่10นะเงินเดือนออกซื้อเลยวันเกิดก่อนวันเกิดตัวเองนะเกิดวันที่เท่าไหร่ดีอ่ะ22อ่ะเงินเดือนออกซื้อเลยเป็นของขวัญวันเกิดให้กับตัวเองซื้อเมื่อไหร่นะฮะหรือซื้ออีกสักสิ้นปีละกันนะรอโบนัสนะโบนัสออกปุ๊บซื้อเลยนะอยากได้รถอยู่ละนะคะและซื้อราคาเท่าไหร่อ๋โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรอนะอยากจะซื้อประมาณแค่ไม่เกิน 5,000 ล่ะเราตั้งงบไว้นะไม่เกิน 10,000 หรือว่า 15,000 ซื้อรถเหรอก็น่าจะประมาณสักไม่เกิน 600,000 นะหรือไม่เกิน 700,000 นี่แหละแล้วผ่อนไม่ไหวนะราคาประมาณนี้แหละซื้อเสื้อผ้าก็อยากได้ประมาณแบบไม่เกิน 500,000 อะไรเงี้ยซื้อชุดใหม่นะตั้งราคาไว้อย่างเนี้ยนะคือพฤติกรรมของผู้ซื้ออะไรwhat นะอะไรอ่ะซื้ออะไรนะซื้อโทรศัพท์มือถืออ่ะซื้อทำไม why ทำไมอ่ะซื้อทำไมไม่อยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่แล้วอ่ะเครื่องเก่านะมันจอขาวดำนะซื้อทำไมซื้อที่ไหนแวะซื้อที่ไหนคะก็อย่างที่ครูบอกซื้อตามห้างส่วนใหญ่ก็ซื้อตามห้างเนาะหรือว่าตามร้านขายโทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะคะซื้อเมื่อไหร่ when สิ้นเดือนเดือนหน้าอีก2เดือน
หรือว่าปีหน้าเลยปีใหม่ซื้อเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้กับตัวเองอ่ะอะไรประมาณนี้ซื้อราคาเท่าไหร่นะคะ how much นะราคาเท่าไหร่ไม่เกิน 5,000 10,000 15,000 อ่ะอย่างนี้เป็นตัวนี้คือพฤติกรรมของผู้ซื้อซื้ออะไร what ซื้อทำไม why ซื้อที่ไหน where ซื้อเมื่อไหร่ when ซื้อราคาเท่าไหร่ how much โอเคไหมคะเดี๋ยวให้นักเรียนของครูช่วยส่งตัวแทนนะจริงๆนะอยากจะบอกว่าอยากจะสกายนะโฟนอินเข้าไปนะคอเข้าไปมีที่ไหนนะคะศูนย์การเรียนกรุงเทพหรือต่างจังหวัดศูนย์ไหนอยากให้ครูคอเข้าไปแล้วก็เอาเขาเรียกว่าอะไรล่ะตัวแทนมาหนึ่งคนช่วยยกตัวอย่างพฤติกรรมของผู้ซื้อนะซื้ออะไร was ซื้อไหนค่ะซื้อทำไม why อ๋อซื้อไหนตัวเก่ามันยืดแล้วค่ะอาจารย์ขามันไม่เป็นทรงแล้วค่ะครูขาซื้อที่ไหนล่ะหนูกล่าวว่าซื้อตามตลาดนัดนะคะแถวบ้านเนี่ยราคาไม่แพงนะยี่ห้อโนบาเนี่ยโอ้ยนะโอ้ใช้ดีค่ะซานซื้อเมื่อไหร่ล่ะหนูกล่าวว่าจะซื้อสิ้นเดือนนี้ล่ะค่ะซานครับเพราะว่าที่มันมีอยู่เนี่ยมันย้วยยาแล้วค่ะซื้อราคาเท่าไหร่ก็กล่าวว่าจะซื้อนะคะสัก3ตัวก็น่าจะไม่เกิน300ค่ะซานขาอย่างเงี้ยยกตัวอย่างมาให้ครูหน่อยนะคะนะจุดนี้อ่ะส่งตัวแทนมาสัก1คนของแต่ละสถาบันของแต่ละศูนย์การเรียนนะคะแล้วก็นะคะอธิบายพฤติกรรมของผู้ซื้อ5ตัวนี้ซื้ออะไร what ซื้อทำไม why ซื้อที่ไหน where ซื้อเมื่อไหร่ when ซื้อเท่าไหร่ how much ใครถ้าเกิดสมมุติว่ามีเขาเรียกว่าอะไรล่ะสกายนะสามารถที่จะอาจารย์คะมีค่ะตัวแทนของห้องมีไมค์ใช่ไหมเดี๋ยวครูจะครอไปนะโอเคพร้อมไหมสำหรับสงขลามีไมค์มีกล้องใช่ไหมคะเดี๋ยวจะครอไปแล้วนะที่อื่นด้วยนะโอ้ยเราไม่ค่อยได้ครอกันเลยนะคะไม่ได้โฟนอินเข้าไปหากันนะยังไงนะที่ไหนนะคะแจ้งครูด้วยแล้วกันเนาะคอไปหรือพร้อมค่ะอาจารย์คะรับสายด้วยนะจ๊ะเงียบกริบเลย101ไม่ใช้ไม่ได้ครับผมโอ้โหหรอว้าวโอ้มีกี่คนคะเนี่ยสวัสดีค่ะไหนช่วยแนะนำเพื่อนๆหน่อยสิคะที่สู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลามีที่ห้องนี้มีกี่คนคะหนูขออนุญาตนับก่อนนะคะอาจารย์ฮัลโหลมีกี่คนคะลูกได้ยินค่ะ8คนตอนนี้ครูกำลังคุยกับใครอยู่คะนางสาวอะไรนะคะสุกัญญาสุกัญญาใช่ไหมคะจิตสุดาโอเคชื่อเล่นชื่ออะไรคะลูกอะไรนะลิจ้าโอเคนะคะแฮปปี้ดีใช่ไหมคะที่สงขลาฝนตกไหมคะลูกแล้วหยุดยาวไปไหนกันมาคะโอ้
น้ำตาไหลดัชาดัชาโอ้ยมีอยู่8คนใช่ไหมคะเอามีหนุ่มน้อย1คนนอกนั้นเป็นสาวน้อยหมดเลยใช่ไหมโอเคไอ้นะคะอันนี้น้องลิต้าใช่ไหมลิต้าลิต้ายกตัวอย่างพฤติกรรมของผู้ซื้อหน่อยสิคะลูกนะคะซื้ออะไร what ซื้อทำไม why ซื้อที่ไหน where ซื้อเมื่อไหร่ when ซื้อราคาเท่าไหร่ how much ยกตัวอย่างมาสักหนึ่งสิจ้าน้องลิต้าจ้าเจนเซนด้วยหรือเปล่าซื้อกระเป๋าอ่ะกระเป๋าอะไรเดี๋ยวบอกครูหน่อยเซกระเป๋าสะพายกระเป๋าเป้กระเป๋าถือกระเป๋าอะไรจ้ากระเป๋าอันนี้ค่ะกระเป๋าสะพายโอเคอุ๊ยสวยเชียร์นะฮะต่อซื้อทำไมคะ why กระเป๋าอันเก่ามันขาดเออนะกระเป๋าขาดแล้วมาสะพายมันดูไม่เหมาะใช่ไหมคะซื้อที่ไหนคะลิต้าสาแวซื้อตามตลาดนัดเนาะแถวบ้านเราเนาะซื้อเมื่อไหร่ดีคะเว้นหนูว่าหนูจะซื้อเมื่อไหร่ดีลูกเย็นนี้ได้เหรอเปรี้ยวหนาตอนเย็นของเมื่อวานอ๋อที่บอกนี่คือใบนี้เลยใช่ไหมซื้อตอนเย็นของเมื่อวานย้อนไปอดีตโอเคซื้อมาราคาเท่าไหร่คะลูกค้าลิต้าจ๊ะ9บาทค่ะอ๋อนะซื้อมาเท่าไหร่นะ59บาทจริงป่ะแล้วมันกระเป๋าผ้าหรือกระเป๋าหนังนะลูกจริงเหรอแล้วมันก็เป็นอ๋อเก๋ไก่ไวริกูดนะแสดงว่าชอบตรงโบใช่ไหมอ๋อโบใหญ่ใช่ไหมน่ารักแล้วเป็นไงบ้างซื้อแล้วแฮปปี้ไหมคะโอเคไหมแฮปปี้ค่ะแฮปปี้โอเคแล้วเพื่อนๆแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้ด้วยค่ะโอเคขอบคุณมากนะสงขลานะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลาเป็นอีกที่หนึ่งเลยที่น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็อาจารย์ก็น่ารักด้วยเคยเจอกันเราเคยเจอกันที่ค่ายป่ะลูกเคยเจอกันไหมรอบนี้ไม่น่าจะเจอมั้งไม่ได้เจอใช่ไหมคะโอกาสหน้านะจะได้เจอกันรู้สึกว่าสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์ฟ้าจะไปเยี่ยมเยียนที่ภาคใต้ก็ต้อนรับขับสู้กันด้วยละกันเนาะโอเคขอบคุณมากนะคะสำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีจ้าสงขลานะคะลิต้าแอนด์แก๊งโอเคค่ะสวัสดีค่ะ8คนนะจ๊ะโอเคที่ไหนอีก What why where when how much นะจ๊ะนี่ที่ไหน101ใหม่ใช้ไม่ได้ครับโอเคใช้ได้แล้วบอกด้วยนะประชาบำรุงมี13คนใช้ไมค์ได้มีคะลูกใช้กล้องใช้ไมค์ได้มีขาลานาบอกขอด้วยเดี๋ยวประชาบำรุงแจ้งครูหน่อยนะเผื่อจะสกายพูดคุยกันเราไม่ค่อยได้เจอกันเนาะครูก็สอนหนึ่งเดียวเลยอะไม่มีเวลาเมาส์กับหนูเลยสวัสดีค่ะฮัลโหลทำไมไม่มีกล้องอะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวิทยาลัยพาณิชยการลานาและเทคโนโลยีครูได้ยินแต่เสียงหนูมีกล้องไหมลูกเอ้ยฮัลโหลมีค่ะไหนลองละมีกล้องส่องมามีไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นแต่รูปสัญลักษณ์ระบบสกายเจอแล้วฮัลโหลเห็นสาวๆนะคะอุตาละลานานี่หน้าตาดีเนาะนะคะหน้าตาสะสวยมีอยู่คนปิดปากอาจารย์คะชมหนูว่าลานาสวยไหนตัวแทนอยู่ไหนคะตัวแทนที่ถือไมค์เนี่ยครูเห็นแต่เด็กแก๊งอยู่สาวๆกันอยู่4คน
ไหนคะลูกคนไหนถือไมค์คะเป็นตัวแทนอ้าวโอเคหนูค่ะอาจารย์คะเลโซนาปิดด้วยค่ะกลิ่นออกลูกขาคือหนูอยู่มุมเงยใช่ไหมลูกหนูครูเห็นแต่หัวเม่งหนูเนี่ยหนูขยับหน่อยสิลูกหัวล้ออ่าโอเคเห็นละอุ๊ยสวยฝนตกใช่ไหมคะซาเชียอ่าสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรเอ่ยลูกขานางสาวสิริญญาบุตรเทพเหรอคะโอเคชื่อเล่นล่ะคะลูกชื่อเล่นอุ๊ยตายแล้วไอโฟนไฮเซอร์ประมาณว่าเสียวฟันไม่เสียวหรือเปล่าคะเนี่ยเสียงแบบว่าซ่ามากเกิดอะไรขึ้นฮัลโหลฮัลโหลโอเคไอโฟนหนูจับไมค์หน่อยสิลูกมันเกิดอะไรขึ้นเลยโอเคโอเคโอเคลูกจับไมค์ไว้ลูกมันจะดูดหน่อยลูกเอ้ยไอโฟนพฤติกรรมของผู้ซื้อยกตัวอย่างหน่อยเซซื้ออะไรซื้อทำไมซื้อที่ไหนซื้อเมื่อไหร่แล้วก็ซื้อราคาเท่าไหร่ยกตัวอย่างหน่อยสิคะไอโฟนรถเลยนะรถเก๋งค่ะรถเก๋งรถเก๋งซื้อทำไมคะลูกเอาไว้ขนของครับซื้อขนของครับตอนไปฝึกงานอ๋อเอาไว้ขนของเวลาเราไปฝึกงานใช่ไหมขนเยอะใช่ไหมขนก็ตายแล้วซื้อที่ไหนคะรถเก๋งหนูเนี่ยไอ้รถเก่งนี้ไม่ขายในบิ๊กซีเหรอโปรโมชั่นอ๋อเขาไปจัดโปรโมชั่นที่บิ๊กซีใช่ไหมซื้อราคาเท่าไหร่ซื้อราคาเท่าไหร่คะลูกไอ้500รถลากหรือเปล่าคะ500,000 บาทโอเคไอโฟนทำให้ครูฟันเสียวเลยทีเดียวเสียงซ่าเลยโอเคลานานี่หน้าตาดีนะเลยนะสะสวยกินอะไรถึงสวยจ๊ะฮะโอเคโอเคโอเคสงสัยว่าไมค์ของ iPhone นะคะจะโดนดูดเข้าไปเสียงดังมากนะคะจะอยากจะถามอยู่พอดีเลยว่ากินอะไรถึงสวยนะคะกินผักค่ะอาจารย์กินน้ำพริกค่ะอาจารย์โอเคขอบคุณมากนะคะอย่างน้อยก็ได้พบปะพูดคุยกันนะคะทำให้ครูนี่ได้แบบต้องไปใช้อีโมฟอร์มกันเลยทีเดียวเสียวฟันไม่เสียวสัญญาณเกิดการขัดข้องไม่เป็นไรครั้งหน้าเราลองปรับปรุงกันใหม่เนาะนะคะก็ตะกี้เจอภาคเหนือแล้วก็เจอด้วยภาคใต้นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นการพูดคุยกันเจอหน้าเจอตากันยังไม่เคยเจอที่วิทยาลัยพาณิชยการลานาและเทคโนโลยีไม่เคยได้มีโอกาสได้ไปวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลานะคะอย่างน้อยเราก็สกายพูดคุยกันนะคะคอนเฟอเรนซ์พูดคุยกันเราก็ได้เห็นหน้าเห็นตานะพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนภาคเหนือเราก็ได้เจอกันภาคใต้เราก็ได้พูดคุยกันนั่นเองนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับนักเรียนนะคะทุกที่เลยนะที่เข้ามาสกายพูดคุยกันเนาะกาฬสินธุ์ค่ะอาจารย์กาฬสินธุ์อยากคุยเหรออ่ะเหลือเวลาอีก2นาทีกาฬสินธุ์หน่อยก็ได้กาฬสินธุ์มีกล้องมีสัญญาณพร้อมใช่ไหมคะวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการกาฬสินธุ์นะคะอีกหนึ่งที่สวัสดีค่ะกาฬสินธุ์ค่ะเดี๋ยวขอคุยกับกาฬสินธุ์ที่สุดท้ายแล้วนะโอ้ว้าวดอกไม้จะสวยมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ย
ชื่ออะไรคะนางสาวจามจุรีค่ะนางสาวจามจุรีนะคะชื่อเล่นชื่ออะไรคะลูกชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อจามค่ะอาจารย์ชื่อแบ๊กอ๋อน้องแบ็คที่กาฬสินธุ์นี้มีกี่คนคะลูกที่เรียนอยู่ตอนนี้ที่ห้องของเรากาฬสินธุ์ถ้ารวมกลุ่ม A ด้วยก็เหลือประมาณ10กว่าคนค่ะ10กว่าคนแล้วที่อยู่นะจุดๆนี้ล่ะคะลูกกี่คนคะ6หกคนนะนี่กล้องอยู่ทางนี้นี่หันมาทางนี้นี่แดดแหมกุ้มใจเหรอคะลูกฟังครู กุ้มใจแบบว่าโอเคแบ็กช่วยพูดในเรื่องของพฤติกรรมของผู้ซื้อหน่อยสิคะซื้ออะไรซื้อทำไมซื้อที่ไหนซื้อเมื่อไหร่แล้วก็ซื้อราคาเท่าไหร่อ่ะแบ็กช่วยครูยกตัวอย่างหน่อยสิคะเป็นโทรศัพท์นะคะซื้ออะไรซื้อโทรศัพท์ใช่ไหมคะซื้อทำไมคะลูกซื้อมาใช้ในการติดต่อสื่อสารค่ะซื้อที่ไหนแวร์ซื้อที่ไหนดีโทรศัพท์แบ็คไหนบอกสิโทรศัพท์ซื้ออาจจะซื้อที่ร้านโทรศัพท์หรือพวกในห้างน่าแล้วจะซื้อเมื่อไหร่แบ็คจะซื้อโทรศัพท์มือถือเมื่อไหร่คะเว้นเมื่อที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ค่ะแล้วสักเมื่อไหร่ดีไหนลองบอกระบุมาสิจะซื้อเดือนหน้าวันเกิดปีใหม่ไหนเราบอกมาเลยสิระบุเลยสิว่าจะซื้อเมื่อไหร่ดีวันเกิดแบ็คเกิดเมื่อไหร่คะลูกเกิดเมื่อไหร่คะลูกแบ็คเกิดวันที่24มิถุนาไอ้ยะเกิดเลยไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวซื้อปีหน้าใช่ไหมโทรศัพท์ซื้อถ้าจะซื้อโทรศัพท์น้องแบ็คจะซื้อราคาเท่าไหร่คะลูกซื้อ1,000-2,000 ก็พอค่ะแค่พอใช้ 1,000-2,000 ก็พอขอบคุณมากนี่บอกเพื่อน2คนที่อยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงกล้องสองคนเสื้อดำกับเสื้อขาวหัวล้อคิกคักอยู่แบบโอเคขอบคุณมากค่ะแบ็คค่ะแล้วโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่เนาะโอเคนะคะสองสาวเอาล่ะนะวันนี้นะคะเราก็รู้เรื่องของลูกค้ากันไปแล้วนะคะลูกค้ามีประเภทอะไรบ้างนะคะมีพฤติกรรมการซื้ออย่างไรมีกระบวนการในการตัดสินใจซื้ออย่างไรกันบ้างอันนี้เนี่ยออกข้อสอบด้วยเนาะนะคะก็ลองไปดูมาละกันนะคะวันนี้ครูก็คงต้องลาไปก่อนขอบคุณมากกาฬสินธุ์ขอบคุณมากที่รานนาแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่สงขลานะคะเจอกันครั้งหน้าในวันจันทร์นะคะแล้วก็วันอังคารนะคะในรายวิชาศิลปะการขายแล้วก็วันพุธในคาบของบูรณาการวันนี้ครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ